10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Yeah. EG's turn to ban. Hello.ไม่ขึ้นนะฮัลโหลมาแล้วโอ้โหตัวประหลอดแตกเลยแหละคราวนี้โอเคสวัสดีครับเมื่อกี้เปิดไมค์แล้วนะฮะแต่ว่า Exploit มันมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงนะฮะโอเคเทสซาวด์เสียงได้ยินชัดเจนหรือเปล่าครับน่าจะได้ยินแล้วนะฮะตอนนี้บอกในช่องแชทด้วยแล้วกันนะครับระหว่างทางด้านของเสียงกับเสียงเกมนะครับเพราะว่าวันนี้เราถ่ายข้างนอกเหมือนเดิมนะครับครับข้างในมี Overwatch งานofficial อยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะโรเตทกลับไปข้างในเหมือนเดิมนะหลังจาก Overwatch จบนะครับโอเคสวัสดีครั้งหนึ่งนะฮะในรายการ True Asia Championship 2017นะครับคุณอยู่กับทางด้านของทีม Fearless ครับทีมคนไทย2017ครับป้ากับโซน Southeast Asia และอดีตแชมป์ TI5 ครับอย่าง Evil Genesis ครับในทีมที่ไม่มี PPD นะครับถ้าเมื่อกี้คุณดูช่องหลัก PGL มาเขาสัมภาษณ์ PPD อยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่า EG ชนะหรือแพ้นะฮะครับโอเคเมื่อวานนะฮะ Fearless โกงความตายไม่ได้ครับสามารถตบ 27K MMA ครับให้รู้จักพลังของ Southeast Asia นะฮะครับ MMAC นั่นเองฮะฝากเพื่อนๆแชร์ลิงก์ออกไปด้วยนะครับว่าเราเริ่มภาคแล้วนะครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง The Dreamcaster ครับกับผม Life Fury ครับครับแล้วก็ผมบ่วงครับผมนะพบกับการบรรยายภาษาไทยของเรา2คนได้โอเคมาดูดราฟต์กันก่อนเลยดีกว่าครับ Fearless Jeep Earth Spirit ครับที่เมื่อวาน XY เล่นในท็อปฟอร์มมากๆกับ Ember Spirit ของ Jack มาเรียกได้ว่าพลิกค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับข้อเสียของเขาในตอนนี้คือเขาหยิบตัวมาให้ฝั่งตรงข้ามดูออกเลยว่าเขาใครเล่นเลนไหนนะครับทางด้านของ Fearless Band IO Band Monkey King นะครับแบนทางด้านของAlchemist แล้วก็สลาด้าออกไปซึ่งมันฮีโร่ที่ EG ใช้นะครับ EG แบน3ไม้และแบน Black ครับครับ Nyx Assassin Timbersaw Black Slark ครับ Black Slark เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้ว Slark Counter Light Stealer ด้วยนะครับส่วน Abaddon ก็เช่นเดียวกันเพราะเกมนี้ EG ดูทรงอยากจะเล่นเป็นกึ่งทีมไฟท์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้3ไม้ Abaddon มาเล่นเนี่ยเพื่อเบรกทีมไฟท์ก็คือซื้อเซปเตอร์มาแล้วลดทอนดาเมจในทีมไฟท์ลงไปนะครับInvoker. ก็เลือกมาเป็น Invoker ให้ซูเมลนะครับสำหรับ Dire Genius Team นะครับผมคล้ายๆแผนของทีมโซนจีนสักทีผมจำไม่ได้แล้วอารมณ์ประมาณว่า Invoker เนี่ยจะเป็นมิดเลนนะครับที่ทำดาเมจเป็นหลักเลยส่วน Light Stealer เกมนี้จะเป็นแค่แครี่ตัวยืนนะครับ คือยืนขวางลำไว้ส่วน Warlock เป็นซับแนวหลังที่เติมเรื่องของทีมไฟท์นะครับมี Upheaval Slow หนักมี Chaos Arctic Offering Golem นะครับมี Photon Bomb เติมดาเมจให้กับตัวหลักเรียกได้ว่าวอลล็อกต้องพึ่งดาเมจจากไลท์สติลเลอร์กับทางด้านของอินโวเกอร์อย่างหนักในเรื่องของการชูดาเมจนะครับถ้าตอนนี้ดูแค่ฮีโร่3ตัวแรกของ EG กับ2ตัวของ Fearless นี่ก็ยังมีภาษีใกล้เคียงกันอยู่นะผมรู้สึกว่าคือวอลล็อกเองเนี่ยมันเป็นตัวที่ AOE ใหญ่ก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีตัวรวบอย่างพวกแมกนัสหรือว่าดาร์คเซียเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้มากนะครับผมเมื่อวาน Fearless ก็เจอไลท์สติลเลอร์นะครับในเกมชนะถ้าผมจำเอ้ยไม่ใช่ไลท์สติลเลอร์เป็นนากาเซเรนครับ EG แต่ก็มีเกมนึงถ้าจำไม่ผิด Ember ของทีมสักทีมนึงเจอไลท์สติลเลอร์มันมีความสามารถในการหนีได้ครับด้วยกันเอ้ยไม่ใช่ดิก็เมื่อวาน Liquid ใช่ไหมเบะผมไม่ชัวร์ว่า Liquid เล่นไลท์สติลเลอร์เผาหัวกับซาราด้าถ้าจำไม่ผิดเออนั้นน่ะถูกแล้วเพราะว่า Ember มันพอที่จะปวด Life Stealer ได้อยู่ด้วยการที่ว่าพอโดนเข้าถึงตัวปุ๊บก็แรมแนนออกนะครับมันทำให้ Life Stealer เสียจังหวะแต่ว่าข้อเสียก็เหมือนกันคือถ้าเขาเข้าถึงตัวได้ Ember นี่ก็แป๊บเดียวตายนะครับเพราะมันบางมากๆเลยและเรายังไม่เห็นสลาด้าเพราะมันโดนแบนไปแล้วฉะนั้นเกมนี้ก็ถ้าเป็นเวนฟูลอะไรเงี้ยนะก็จะทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของ Ember Spirit แล้ว Fearless ครับแผนเดิมเลยฮะ Crystal Maiden ครับเป็นอีกตัวนึงที่เขาเล่นบ่อยนะครับแล้วก็ดีเรียนได้ว่าเป็นซับแก๊งเละเทะเลยนะฮะ Earth Spirit กับ Crystal Maiden นะครับคือ Crystal Maiden เนี่ยยืดหยุ่นตรงที่คุณจะไปแก๊งก็ได้นะครับกับ Earth Spirit หรือว่าคุณจะให้ Earth Spirit ไปตัวเดียวแล้วคุณจะฟาร์มป่าก็ได้นะครับผมครับผมเขามีออร่ามานาให้ทั้งทีมนะครับทำให้ทั้งทีมเล่นง่ายในช่วงต้นถึงกลางเกมนะครับเมื่อวานนี้ผมเป็นคนภาคเองนะฮะไอ้คู่สุดท้ายเนี่ยผมยังลืมเลยว่าไลท์สติลเลอร์เพราะเราไปจำภาพได้แต่ว่านากาเซเลนคือเหมือนนากาเซเลนเมื่อวานนี้ของ GS เนี่ยแทบจะแบกทั้งเกมแล้วนะครับและ EG ครับเล่นคังค่าซัพพอร์ตครับไม่ได้เห็นคังค่ามานานนะฮะ
ซึ่งก็บัฟทาเลนต์มาเหมือนกันครับในแพชล่าสุดมาเคาน์เตอร์เอมเบอร์ได้นะครับถ้าสมมุติว่ากะจังหวะทอร์เรนต์ตอนเอ็กมาร์คดีๆเนี่ยเคาน์เตอร์ไม่สามารถเลมเลนต์หนีออกได้นะครับผมหรือว่าเออร์สปิริตเองก็เช่นเดียวกันนะครับผมชัดเจนเลยครับตัวนี้เป็นตัวที่มีมูฟวิตี้เยอะนะครับสำหรับพวกสปิริตแก๊งสปิริตฮะแต่มันชัดเจนตรงที่ว่า EG เล่นทีมไฟท์จริงๆครับเอาแค่ไลท์ซีเลอร์มายืนนะครับส่วนที่เหลือมันเป็น AOE ทีมไฟท์เขาเลยแบนอาบาดอนเพราะว่าทาบาดอนซื้อเซปเตอร์มาดาเมจจะโดนลดทอนลงไปเหมือนเกมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งทาง EG น่าจะดูมาศึกษามาเป็นอย่างดีเฟนเลสเล่นเสียงครับด้วยเอาคริงส์มาเล่นนะครับคริงส์จัดแนวหลังแนวหลังที่คริงส์จะเจาะได้หลักๆคือวอลล็อกนะครับส่วนกังก้าเป็นสายสเปรดจริงผมว่าเอาคริงส์มานี่ลำบากนะเพราะว่ามีกังก้าอยู่นะครับกังก้าสามารถใช้อัลติเมทเพื่อที่เอาโคโค่รัมบัฟให้กับเพื่อนได้นะทำให้คริงส์เนี่ยยิงไม่เข้านะครับแล้วก็มีกังก้าแบบนี้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะมาเป็นดัซเซิลเนี่ยมีเยอะมากๆเลยไม่ใช่ดัซเซิลครับดาร์เซียนะครับผมคราวนี้เพราะว่าเฟเลตจะแบนดาร์เซียหรือเปล่ากังก้าซัพพอร์ตนะครับมันคล้ายๆอาบาดอนเลยนะถ้าผมมองดูแล้วอาบาดอนคือเปิดอัลติเมทเพื่อรับดาเมจแทนเพื่อนใช่มั้ยครับลดทอนดาเมจลงไปส่วนกังก้าเนี่ยให้บัฟรัมนะไม่ทุกคนมันดูชาเหมือนกับกินยาชาครับเจ็บตอนนี้เจ็บนะบอยน้อยลงเดี๋ยวสักพักค่อยเจ็บมันทำให้เฟเลสไม่สามารถ all in ทีมไฟท์ราคาได้จบเร็วโอ้แล้วเขาคิดว่าเฟเลสจะเป็นดีเจคอมมานเดอร์มานะผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกเทเลเบตมานะครับทั้งที่เทเลเบตเป็นเคาน์เตอร์ไลฟ์ฟิลเลอร์โดยตรงนะครับแล้วก็ทาง EG เองไม่ได้มีตัว AOE หนักขนาดที่ว่าจะสามารถฆ่าตัวปลอมของเทเลเบตได้ง่ายนะผมว่าในขณะที่ Evoker กับ Ganga เนี่ยคือมันเป็น AOE ที่ใช้ค่อนข้างยากนะฮะแล้ว Warlock เองก็โอเลมไม่ได้มีผลกับตัวปลอมของเทเลเบตมากนักนะครับตรงกันข้ามด้วยซ้ำนะเทเลเบตสามารถเคลียร์ตัวปลอมสามารถเคลียร์โอเลมของวอร์ล็อกได้เร็วด้วยนะฮะผมว่าเขาอยากจะออลอินเร็วครับเพราะว่าเทเลเบตมันจะมีพลังที่ช้ากว่าคลิงส์นะแล้วเฟสเลสแบนดักไรเดอร์ครับป้องกันไว้ก่อนเลยคือเอมเบอร์สปริตกับคลิงส์นะฮะแต่จริงๆแล้วพิกนี้ของ EG ผมว่าถ้าเป็นปักแบบเมื่อวานเนี่ยหรือเป็นทางด้านของอินิกมาหรือเป็นดาร์กเซียจะดีมากเลยเพราะว่ายูนิเวอร์สเป็นออฟเลนที่เล่นจังหวะเปิดได้เก่งอยู่แล้วนะครับครับหรือแม้แต่แม็กนัสเองก็มีให้เลือกนะฮะผมก็ไม่ชัวร์ว่าแบนไรเดอร์นี่เป็นแบนที่ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าเอามาเล่นกับไลฟ์ฟิลเลอร์ได้ก็ได้นะครับแต่ผมมองแบบคุณปอมก็คือ EG เขาเลือกไลฟ์ฟิลเลอร์มาเป็นตัวชนแค่นั้นแหละฮะไม่ได้ทำอะไรมากนะครับดาเมจหลักจริงๆจะมาจากการที่มีวอลล็อกกังก้าแล้วก็อีโวเกอร์เป็นตัวคอมโบกันนะครับโดยเฉพาะเฟเธอร์บอลนะครับยิ่งที่มีคนจับให้เนี่ยแค่วอลล็อกเฟเธอร์บอลแล้วก็มีตัวร่วมมาแล้วกังก้าสามารถปล่อยเรือไปโดนเนี่ยโอ้แต่ว่าเฟเธอร์ก็เอาแม็กนัสมาเป็นตัวกันนี่เองฮะครับผมแล้วแม็กนัสของ3ไม้มันหลุดด้วยไงครับคือ3ไม้ก็เป็นผู้เล่นที่เล่นพวกตัวเปิดแบบเนี้ยได้ดีเหมือนกันนะครับช้อยสุดท้ายของ EG ครับขาดกรุ๊ปปิ้งนะครับทีมไฟต์จะสวยแล้วสำหรับ EG เฟลเลสก็เหมือนกันคือตอนนี้มี AOE ทีมไฟต์แต่ขาดกรุ๊ปปิ้งเอ้ยได้กรุ๊ปปิ้งมาเติมแล้วจากแม็กนัสครับนะฮะเพียงแต่ว่าพลังของโอเป็น X ครับเป็น X ครับผมอ๋อแสดงว่าเขาเล่นอะไรที่ง่ายๆนะครับคือกรุ๊ปปิ้งดาร์กเซียเนี่ยมันจะใช้ยากกว่า X มันแค่คอแล้วก็ X ไปกับไลท์ซูเลอร์ได้ด้วยนะฮะครับโถมเกมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ X มันจับได้บ่อยกว่าครับวักคุ้มครับคูลดาวน์มันครึ่งนาทีส่วน X มันแค่10กว่าวิครับผมมันสามารถทำเกมได้3ครั้งในจังหวะที่ดาร์กเซียทำได้ครั้งเดียวแต่วงจะเล็กกว่าเท่านั้นเองนะฮะ X เองจะมีอัลติเมทเพื่อไฮเพื่อนให้ไฟต่อกันได้ด้วยนะฮะถ้าสับหัวได้ก็จะได้มูเมนต์สปีดแล้วก็แฮสปีดนะครับครับผมสำหรับดาฟของเฟสเลสเกมนี้ครับสามารถเล่นต้นเกมเลยนะครับเพราะมีคริสตัลไมเดนแจกมานาให้ครับแต่พลังในช่วงเลดเกมก็ไม่ขาดเหมือนกันเพราะว่าเอมเบอร์สปริตนั้นมีแมกนัสบัฟให้ด้วยนะครับคลิงนี่ต้องมีเดโซเลเตอร์ก่อนนะครับดาเมจถึงจะพีคขึ้นมาส่วนทางด้านของ EG ครับก็มีไลท์สติลเลอร์เป็นตัวยืนนะครับ X เป็นตัวเปิดจังหวะทางข้ากับวอลล็อกเป็นซับที่ชูทีมไฟให้กับอินโวเกอร์เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเขามีโคโค่รัมด้วยนะครับจากอัลติเมทของเขาโกสชิปที่ทำให้ทั้งทีมมียาชาขึ้นมาฉะนั้นเฟสเลสนั้นต้องระวังมากเลยว่าถ้ากังก้าจ่ายอัลติเมทไปแล้วเนี่ยเขาจะฆ่าฝันของข้ามได้ยากขึ้นนะครับใช่ครับวันนี้เป็นเบสออฟทรีฮะสำหรับรอบตกรอบนี้นะฮะไม่เหมือนเมื่อวานนี้ก็คือมันรอบแรกอยู่มันจะเป็นแค่เบสออฟวันนะครับที่ไม่ให้โอกาสคุณเท่าไหร่เลยสำหรับกราฟนี้ของ EG นี่ค่อนข้างใช้เวลามากกว่า Faithless นะครับฉะนั้นเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อวานนี้คือ Faithless จะกอบโกยช่วงต้นเกมได้มากขนาดไหนครับแล้วเกมนี้มีความเสี่ยงกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเขาเล่นเอาตัวของ Klings นะครับมาเป็น Carry Klings Carry เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ต้องสโนว์บอลนะครับแล้วถ้าเสียเปรียบขึ้นมาเขาจะเล่นลำบากมากเพราะเขาจะไม่มีพื้นที่อะไรให้กินครีปอย่างเงี้ยฮะครับเขาต้องกินครีปอยู่ตลอดเวลาครับ
Prepare for battle ก็คือตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองตอนนี้มีเวลาว่างอยู่เราลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆแล้วกันเนาะเทียบระหว่างถ้าเอาแครี่เป็นคลิงมากับแครี่เป็นเทเลเบดมาจะเป็นมีมุมมองยังไงคืออย่างที่ผมมองแบบคุณปอมนะฮะเข้าใจในตรงที่ว่าคลิงเนี่ยจะเร็วกว่าเทเลเบดอยู่ตรงที่มันไม่ใช่ไอเทมได้เร็วกว่านะเพราะมองว่าเทเลเบดเนี่ยถ้า10นาทีมีแล้วก็แลนมี power tech เนี่ยมันก็สามารถที่จะไล่ตีป้อมได้นะแต่ข้อเสียของเทเลเบดอย่างนึงเลยที่มันไม่สามารถถูกกลบได้ตรงนี้นะครับจุดอ่อนเลยก็คือเรื่องของการที่เมตาโมโฟซิสค่อนข้างคูลดาวน์นานนะครับต่างจากคลิงตรงที่คลิงเป็นตัวที่สามารถไฟได้เรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าอัลติเมทของเขาเนี่ยคูลดาวน์จะต่อตลอดนะครับหลังจากแพทที่ถูกปรับมาให้รู้สึกว่าเลเวล1นี่ก็น่าจะพอระยะเวลาหมดก็คูลดาวน์มาแล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ระยะเวลาหมดแล้วยังต้องเหลือเวลาประมาณ10กว่าวิถึงจะมีคูลดาวน์มาก่อนซึ่งเป็นแผนเฉพาะของเฟลเลสด้วยนะครับคือเฟลเลสนิยมเล่นเอาคลิงมาเป็นแครี่คลิงแครี่นี่เหมือนกับเดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นฟาร์มนะครับคือพอ6ปุ๊บเขาจะทำเกมทันทีคือพลังที่ว่าเขากินครีปมาดาเมจก็สูงขึ้นแล้วเขามีเซียริงแอโร่ที่บัฟดาเมจสูงกว่าฮีโร่แครี่ในช่วงเลเวลเดียวกันจะไปปะทะกันฮะตอนนี้ยังไงครับยังไม่จับไปนะครับอดิซี่กับไอซ์ไทสู้กันอยู่ข้างล่างนะข้างบนเหมือนว่าจะไม่ได้บวกกันนะครับเป็นทางฝั่งอีจีได้ลูนมา3ลูนฮะข้างหน้าไอซี่ก็ยังได้ลูนนะครับแล้วข้างบนยูนิเวิร์สวิ่งเข้าไปนะครับแล้วทางเฟลเลตเดินถอยออกมานะฮะเมื่อกี้น่าเสียดายครับถ้าทำได้นี่สวยเลยครับเมื่อกี้สามไอซ์ก็ต้องการที่จะไถให้อาร์ติซี่ติดอยู่บนเนินนะครับถ้าติดไปบนนั้นนี่คือเสียเวลาฟรี3นาทีเลยนะฮะทีนี้มีคนถามเข้ามานะครับคุณไลท์คุกกี้ชาร์ถามว่าใครจะได้10คิวก่อนดูจากไลอัพแบบนี้ผมว่าเฟลเลตมีโอกาสได้10คิวก่อนค่อนข้างเยอะนะครับตรงกลางกังก้าพยายามมาทอร์เรนต์ใส่แจ๊บซะแต่ไม่โดนนะตรงนี้ครับผมสำหรับการจัดเลนในเกมนี้ฮะเลนกลางเป็นเอมเบอร์เจอกับทางด้านของอินโวเกอร์นะครับซึ่งอินโวเกอร์ชนะเลนตัวของเอมเบอร์อยู่แล้วนะครับเอมเบอร์เป็นฮีโร่ที่อ่อนแอในเลนนะครับแล้วเขายังเอาไซมาปวดเลนกลางด้วยเกมนี้ถือว่าแจ๊บเล่นลำบากเลยทีเดียวครับถ้าไม่มีคนมาช่วยนะครับแล้วยิ่งอินโวเกอร์มีทาร์โดนะครับสามารถดีบัฟเฟรมการ์ดลบบัฟเฟรมการ์ดของเอมเบอร์ออกได้ด้วยนะฮะถ้าเขาต้องการที่จะลบออกนะครับแต่ว่าก็ต้องมีเวทกับมอสอย่างละ1เลเวลเป็นอย่างน้อยครับสำหรับเลนบนครับเป็นคลิงส์นะครับแครี่อยู่กับทางด้านของไมเดนแล้วก็เอิร์ธสปิริตนะครับโอ้จะโดนโถมได้นะครับเพราะว่ายูนิเวิร์สนี่เขาพร้อมใส่ครับแล้วติดครีปแบบนี้ครับนี่ยังไงเนี่ยอ้าวลูกกิ้งมาไม่ออกครับผมใส่มาบล็อกไว้ตรงนี้นะฮะด้านหลังของกิตเตอร์ไมเดนดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ใช้ฟอร์ดไบช่วยนะฮะแล้วซันสไวลงมาครับแต่ว่ายูนิเวิร์สได้คลิกขวาไปครั้งสุดท้ายครับโอ้กิตเตอร์ไมเดนอัพมาเป็นฟอร์ซัวครับแล้ว EG จัดชนเลยครับเพราะว่าคลิงนั้นเขามีปัญหาในเลน3นะครับเขาไม่มี AOE Burst เท่าไหร่เขามีแต่ DPS นะครับพอเจอจัด3ชนแบบนี้ครับกลายเป็นว่าคริสตัลไมเดนก็ไม่สามารถไปฟาร์มป่าได้เหมือนกันครับเลยโดนล็อกเลนเลยครับแล้วซัพพอร์ตก็จะยุ่งไม่มีใครไปช่วยเลนกลางครับสปิริตกิ้งมาไม่โดนนะฮะตะกี้นี้ EG ขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับถือว่าเป็นการจัดเลนที่ดีของ EG ครับแบบนี้ถ้าเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเท่ากับ EG จะชนะ2เลนเลยนะครับเพราะเดี๋ยวระยะยาว Invoker ก็จะชนะเลนแล้วเลนล่าง Light Stealer เจอกับ Magnus ครับยังไง Light Stealer ก็ชนะอยู่แล้วนะครับยิ่งเจอสาย Strength ด้วยกันนะฮะตะกี้นี้ซูเมลลงซันสไวมาแบบบลายนะครับคือเหมือนว่าสามไอจะรู้ทันฮะไม่รีบเดินไปกดชายนะครับใช่ฮะเขาคงกะว่าเออเนี่ยเลือดน้อยแล้วไปกดชายชัวร์เลยนะฮะครับแต่สามไอก็คิดไปอีกหนึ่งสเต็ปเหมือนกันครับแจ๊บเองตอนแรกก็เอาฟลิงเบดมาเลยนะฮะหลังจากเก็บรูนได้นะครับเพราะรู้ว่าอินโวเกอร์สายเอ็กซอนเนี่ยดาเมจเยอะแน่นอนนะฮะอาจจะทำให้โดนดีนายได้เยอะครับครับผมเอสไวต้องมาปวดแล้วนะฮะส่วนแอคนี่ถ้าไม่มีซับมายืนประคองด้วยแอคจะกดดันคลิงลำบากอยู่แล้วครับเพราะว่าเตยเป็นฮีโร่ที่เคาน์เตอร์เฉพาะตัวตีประชิดนะครับพอเจอตัวตีไกลยิงใส่มันจะมีปัญหาแต่เขาก็เลยสามารถเข้าไปป่วนแบบพวกซับตีใกล้อย่างเอิร์ธสปริตมาแก้ได้โอ้แล้วกิ้งมาไม่โดนฮะตะกี้นี้เฉียดไปนิดเดียวฮะซึ่งเฟลเลสก็แก้เกมฮะเดี๋ยวก่อนฮะข้างล่างแล้วใส่เข้ามาทอร์เรนต์ยังไม่โดนครับใครยังไม่มีเอ็กมาร์กนะครับหรือว่าอาจจะมีแล้วแต่ตะกี้คิดว่ากดทอร์เรนต์จากระยะไกลอาจจะทำให้สามไอโดนได้ง่ายกว่านะฮะตรงนี้ไอซี่พยายามไล่ตีอยู่ครับแล้วใส่โอเอ็กมาร์กไปแล้วครับแล้วพยายามไถมาอดีซี่คลิกขวาหนึ่งทีได้ไปครับเหมือนขึ้นนำ2-0แล้วฮะสามไอไม่รีบกดใช้สกิลเวอร์ครับเพราะกลัวโดนเอ็กมาร์กครับเขาเลยยอมให้จ่ายเอ็กมาร์กก่อนแล้วตัวเองค่อยสกิลเวอร์แต่มันสายเกินไปแล้วนะฮะแต่ไม่ว่าจะเข้าสกิลเวอร์ก่อนก็โดนดึงกลับมาอยู่ดีฮะครับผมเรียกได้ว่าเคาน์เตอร์ฮะในเลนนะครับส่วนเลนบนเออสปริตเมื่อกี้ก็พยายามจะมาปวดเลนกลางบ้างเพราะเขาคงมองแล้วครับว่าต่อให้อยู่เลน3ชนกันไปแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วถ้าวอลล็อกเองมันอัพคอทอนบอลมาด้วยครับมันจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่า
มันมีทั้งเผาหัวนะครับมีทั้งคำสาปของวอลล็อกเข้ามานะครับยังไม่โดนเหมือนเดิมครับมีไอโซว่าจากทางด้านของนักส่วนเวลาเอาไว้ครับยูนิเวิร์สเดินออกมาไม่ได้ครับมีเชนเวิร์ดคอยฮิลอยู่แต่ว่าดาเมจจากทางด้านของเฟเลตแรงเกินไปครับคริสวอร์มหนีทันทีครับเฟเลตได้มา1ตัวครับตอนนี้เนี่ยครับไอตัวของฟาทอนบอลนะครับมันป่วนในทีมได้ดีเหมือนกันเพราะว่าเลนนี้เป็นเลน3ด้วยนะครับฟาทอนบอลที่ดีเลยชิงกับฮีโร่กันไปชิงกับฮีโร่กันมาเนี่ยใช่ฮะใส่มาป่วนครับแต่ว่าเลนกลางของเฟเลสมีเซนทรีดักอยู่นะครับเขาต้องคุมตัวของแจ็คค่อนข้างเหมือนกันผมได้ยินทีมแฟนบอยทีมเฟเลสบอกมาว่าเฟเลสเป็นทีมที่ไม่ค่อยดูแลมิดเลนเท่าไหร่นะครับคือถ้าเป็นเฟเลสเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ดูติดตามบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยต้องอาศัยฟังจากคนอื่นมาอีกทีนึงแต่เขาอาจจะมั่นใจว่าแจ็คเองสามารถยืนเลนกลางได้หรือเปล่าฮะก็เลยไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ตรงนี้ตะกี้นี้ใส่เดินเข้ามาในแอร์ป้อมนะครับทางด้านของคริ้งเห็นแล้วนะครับว่ามีกังก้าติดอินวิสอยู่นะครับแจ๊บเดินถอยมาแอบซาซอยฮะรู้ทันเหมือนกันครับโดนโคนาทีครับตะกี้น่าจะโดนโคสแนปไปนะครับโอ้แล้วตรงนี้ครับโดนไดฟ์อีกแล้วครับสำหรับทางด้านของคิต้าเมเดนนะครับมีตัววอลมอร์เป็นเอิร์ธสปิริตนะครับกิ้งมาแล้วครับโดนยูนิเวิร์สด้วยฮะจังหวะนี้แต่ว่าแบ็คไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถยิงได้ครับแบ็คไม่ได้ยิงวอลล็อกอยู่ครับตอนนี้ทำให้เอิร์ธสปิริตต้องเดินถอยมานะครับทางด้านของแอคตะกี้นี้มีดูเหมือนจะมีชาโดว์เบิร์ดฮิลอยู่ด้วยนะฮะ EG ขึ้นนำเป็น3ต่อ1แล้วนะครับไปเอาคนละตัวนะครับแต่ว่าแบล็คเขาคิดแล้วครับว่าเขาค่าซัพพอร์ตดีกว่าซัพพอร์ตมันค่า ง่ายกว่านะครับแต่ว่า XY เขาไปเอายูนิเวิร์สซึ่งเขาเห็นในวิชั่นนะครับว่ากลิ้งได้แต่เขาไม่เห็นว่าคริสอยู่ตรงข้างล่างปัญหาตอนนี้เลยคือไมเดนมันเดินช้านะครับแค่โดนเผาหัวจากแบทเทิลทังเกอร์แล้วสโลว์ปุ๊บโดนทอเรนต์ต่ออะไรเงี้ยมันเซตง่ายครับเขาก็ไล่แล้วคาได้เรื่อยๆแหละโอเคค่าแครี่ไม่ได้แต่ทำให้แครี่ฟาร์มช้าลงถือว่าเป็นผลดีแล้วมาดูเซียสตอนนี้ครับผ่านไป5นาทีแล้วนะฮะไลท์ซีลเลอร์เนี่ยฟาร์มดีกว่าคลิ้งอยู่ประมาณ10ตัวเลยนั่นหมายความว่าแอ็กซ์นั้นเขาจัดชนขึ้นไปข้างบนน่ะได้ผลแล้วทำให้ดีนายฟาร์มของศัตรูถึงแม้ว่าแอ็กซ์จะฟาร์มได้ช้ากว่าออฟเลนของหน้าของเฟลเลตนะฮะตัวนี้ต้องการมีการสู้กันอยู่ครับโอ้เมื่อกี้แจ๊บใช้ซีลิ่งเชนพลาดครับโอ้พยายามจะใช้สกิลอ๋อไม่ได้ใช้สกิล2ด้วยใช่ฮะเหมือนเผลอกดผิดจังหวะครับโอ้ทำให้ไฟไม่ได้นะฮะเฟเลตต้องถอนตัวออกมาครับไม่งั้นเมื่อกี้อาจจะได้ไซอยู่ฮะใช่ครับถ้าเมื่อกี้จับได้ก็ได้ค่าได้อยู่เหมือนกันฮะเลนกลางนี่เป็นมิดเลนเด็กทั้งคู่เลยนะฮะครับยังเป็นวัยเยาว์อยู่ยังไม่ต่างกันมากครับเอเวอร์สปิริตเสียครีสไป5ตัวนะให้กับอินโวเกอร์นะฮะตอนนี้ความห่างกันแล้วก็เข้าป่ามาครับให้เอิร์ธสปิริตไปโซกอีพีเลนกลางฮะครับผมเพราะเขามีอาร์เคนรูนนะครับเขาเลยพยายามใช้เฟรมกะไปฟาร์มแบบอยู่ในป่าดีกว่ามันจะสบายกว่าแต่จริงๆก็ถือว่าแจ็ปทำได้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วฮีโร่ตัวของเขามันแพ้ทางตัวของอินโวเกอร์แต่เขายังสามารถลาสคลีฟฟาร์มในเลนกลางได้เท่ากันครับถือว่าสกิลเพลย์ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวฮะนี่ไลท์ซิลเลอร์เปิดแผลมาครับแล้วแมกนัสคิวเวอร์ถอยออกมาทันทีฮะแล้วเลนล่างของ EG นี่น่ากลัวมากครับแค่ไลท์ซิลเลอร์กับคังค่าอยู่ด้วยกันแมกนัสก็ยืนเลนลำบากแล้วเนี่ยครับแล้วตะกี้พอไลท์ซิลเลอร์ใช้โอเพนวูนล่อสกิลเวอร์แมกนัสมาข้างข้างก็ลงเหวลงมาข้างล่างเลยครับแล้วเหมือนแมกนัสจะรู้ฮะเดินถอยมาก่อนครับตอนนี้คลิงก็เริ่มฟื้นฟาร์มกลับมาเรื่อยๆนะครับส่วนทางด้านของสามไม้เองเนื่องจากว่าเขาโซโล่เลนกับตัวของไลฟ์ซีลเลอร์นะครับแล้วก็ระวังจังหวะหน่อยพอโดนเปิดก็สกิลเวอร์อะไรเงี้ยเขาก็สามารถฟาร์มได้เหมือนกันเอาจริงๆแล้วคลิงเนี่ยเป็นฮีโร่ที่อาจจะมองว่าถ้าฟาร์มไม่ได้แล้วเล่นลำบากนะครับแต่เขาขอแค่เดโซชิ้นเดียวครับได้เดโซมาปุ๊บดาเมจเขาจะพลิกเลยเป็นเหมือนกับไอเทมชิ้นสำคัญของเขาครับถ้าเขาได้มาปุ๊บ impact ต่อเกมของเขาจะเปลี่ยนแม้ว่าเกมการเงินเขาจะตามหรือว่าตามนะฮะแต่ว่าก็ตอนที่บีเดโซก็จะเป็นช่วงทำเวลาของเขาแหละนะฮะถ้าทำอะไรไม่ได้มากเนี่ยเดี๋ยวพอเลยจากนั้นไปอีกเนี่ยซัพพอร์ตก็จะเริ่มมีของนะไม่ว่าจะเป็นฟอร์สตาร์นะครับหรือว่าโกเซเตอร์นะฮะที่เคาน์เตอร์คลิกได้โดยตรงนะครับรวมทั้งกิมเมอร์เคฟด้วยนะครับเขาสกิลเวอร์ออกเลยนะครับเจอหน้าใส่ครับอันตรายเกินไปฮะสำหรับเลเวลแรกๆเนี่ย X-Max มันจะยังไม่ cast range ไกลมากเท่าไหร่นะฮะพูดถึงเรื่องของคลิ้งกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับทำไมไอเทมซัพพอร์ตนะครับอย่างเช่นพวกฟอร์ตาพวกโปรเซปเตอร์ถึงมีผลกับคลิ้งมากนะเพราะว่าคลิ้งเนี่ยต้องรีดาเมจจากสกิล1หรือว่าสไตรฟ์นั่นเองนะครับแต่ว่าแฮร์รี่ตัวอื่นไม่ค่อยมีสกิลรีดาเมจในช่วงเวลาระยะสั้นเท่าไหร่ครับตรงนี้ครับคริสอยู่ห่างออกจากเพื่อนๆไปไกลนิดเดียวเท่านั้นก็โดนลุมฆ่าเลยครับแต่ว่าแอคดูเหมือนจะเดินมาสวนได้ทันนะนอกจากว่ามีแทงคิวบูด้วยนะครับสวนฆ่าไปได้1ตัวครับก็คือคิดได้ไม่ได้นั่นเองฮะได้ซัพพอร์ตต่อซัพพอร์ตกันไปครับครับ
พอตอนนี้4-2แล้วครับทางฝั่งของ EG ขายแค่6ตัวแล้วนะจะถึง10คิวแล้วนะฮะแต่เมื่อวานก็อย่างนี้นะครับเฟลเลสก็เป็นดราฟที่มีไมเดนแล้วก็คิดว่าจะทำเกมได้เร็วแต่ว่าถ้าแบบมันยังไม่พร้อมเขาก็ไม่ทำนะแต่ว่าไลสติลเลอร์ได้ไมดัสแล้วนะครับดูมันจะสบายทีเดียวครับสำหรับเบนล่างครับครับเหมือนว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ไลสติลเลอร์จะออกมาเป็นเฟิร์สไอเทมไมดัสค่อนข้างเยอะนะฮะเหมือนกับเขาไม่รีบอะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือทีมของเขาเนี่ยไอตัวของวอลล็อกมันต้องพึ่ง2ตัวหลักครับถ้าเขารีบทำเกมไลสติลเลอร์รีบทำเกมนะครับแล้วแอคยังไม่ได้บลิงค์แล้วทำเกมไม่ได้แล้วจะอินโวเกอร์ยังไม่พร้อมมันก็เท่านั้นนะไอเทมไลสติลเลอร์ชะงักเลยนะฮะใช่ฉะนั้นเขาก็เลยแบบรอพร้อมๆกันดีกว่าครับมีบุ๊กได้ไมดัสนั้นนะครับ9นาทีถือว่าโอเวอร์ฟาร์มนะครับตัวไลฟ์ซิลเลอร์ตอนนี้ไปไมดัสคู่กันแล้วครับแล้วอินโวกเกมนี้เล่นเป็นสายฟอร์ดเอ็กซอร์ดนะครับก็คือสายฟาร์มนั่นเองครับผมกว่าไลฟ์ซิลเลอร์จะเริ่มทำเกมจริงๆก็คือได้เดโซครับแล้วก็ยูนิเวอร์ซีบลิงค์นะครับซึ่งเขาเปิดแบนกลับมาก่อนด้วยเพราะเขามองว่ารีบทำเกมไปไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็ออกไมดัสกันมา2คนนะฮะรอไปพร้อมๆกันบางคนนะครับรออันนี้เป็นแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับบางคนแบบเล่นตัวเปิดคิดว่าจะต้องเป็น first blink เสมอไปแล้วก็กลายเป็นว่าในทีมพร้อมหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็แบบไปทำเกมแล้วก็จะบอกทีมว่าทำไมไม่มาทำเกมนะแล้วถ้าแบบฮีโร่ของคุณเป็นฮาร์ดแครี่ไงครับเขาก็คงไม่อยากมาทำกับคุณนะใช่ฮะเช่นแบบ UD Act ในทีมบอกมาทำเกมเดี๋ยวนี้นากาเซนฟาร์มแล้วเรเดียนตัวหลังไม่อยากได้เรเดียนเหรอแต่ว่าก็ต้องดูในเรื่องของซัพพอร์ตด้วยนะฮะอย่างเช่นตอนนี้คือมันเป็นซัพพอร์ตวอลล็อกกับกังก้านะครับมันก็ตามไม่ค่อยทันนะฮะแต่ว่าเป็นถ้ากลับกันเนี่ยถ้าแอคไปอยู่ฝั่งเวลเลสเนี่ยอาจจะเป็นเฟิร์สบิงได้นะครับเนื่องจากว่ามีคิตาเมเดนกับเอิร์นสปิริตที่สามารถเดินไปคู่กันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีมานาจากคิตาเมเดนมาคอยให้แอคโผงเกมด้วยนะครับอันนี้เป็นสแตทของ EG ตั้งแต่โบราณแล้วนะครับ EG เนี่ยเป็นทีมที่นิยมเล่นในการโซกเลเวลก็คือสลับกันเก็บเลเวลตอนนี้เมื่อกี้เขาเอาไลท์ซีเลอร์ไปฟาร์มป่านะครับเอาตัวไตมายืนเลนเพราะว่าเขาตอนนี้เขาต้องการให้คังค่าเลเวล6พอคังค่าเลเวล6ปุ๊บมันจะมีคอมโบของมันเองทอร์เรนต์เอ็กซ์มาร์กโกสชิปสามารถทำดาเมจได้ประมาณ600สามารถฆ่าซัพพอร์ตได้ในคอมโบเดียวนะฮะแล้ววอลล็อกนะครับมันไม่ใช่ซัพพอร์ตแก๊งครับฉะนั้นมันไปช่วยอะไรการแก๊งไม่ได้ถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเฟลเลสจะตกที่น้ำลำบากครับตรงนี้ยังไงฮะทางด้านของอินโวเกอร์โดนดาฟตรงกลางมาครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ตายครับแล้ว EG พยายามสวนทันทีครับ Xmark คิดว่าไม่เล่นไว้ได้ครับโดนฮอลเลนมาไม่รอดครับเสียไป1ตัวครับ EG ขึ้นนำเป็น 5-2 แล้วฮะโอ้แล้วพอเราดูแบบนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าคังค่าคล้ายๆกับ Disruptor เลยนะครับในเรื่องของการคลิมคนกลับมานะเพียงแต่ว่าระยะจะสั้นกว่าแต่คูลดาวน์มาบ่อยกว่าครับนะครับก็อัพฮอลเลนมานำเลยฮะไม่ใช่ฮอลเลนครับ Xmark นำครับเพิ่มระยะในการไล่นะครับตรงนี้ตรงกลางเอเบอร์โดนเอ็กมาร์กกลับมาครับแต่ว่าคอร์เรนไม่โดนครับแล้วทรายโดนกริ้งกลับมาตอนนี้ยังไงฮะเดินช้าอยู่ครับแถมทางหน้าของ XY ก็มีเอติเมทแล้วนะครับแจ็ครีบไถด้วยเฟรมการทันทีฆ่าไปได้1ตัวครับพยายามตามคูเมลไปฮะแต่ว่าโดนโคสแนปครับทำให้เดินหนีไม่ได้แล้วยูนิเวิร์สเดินมากดสกิลทอนไปครับแล้วซูเมลลงซันซอยลงหัวไปแจ็คโอเวอร์เอ็กเซนไปหน่อยฮะตะกี้นี้เขาไม่เห็นนะครับว่าแอคอยู่ข้างบนนะไม่มีวิชั่นนั่นเองเขามองว่ามีแต่ซูเมลอยู่ตรงนั้นถ้ามีแค่ซูเมลฉันฆ่าได้นะฮะอันนี้พลาดเพราะว่าไม่เห็นวิชั่นนะครับแต่เอมเบอร์นั้นเป็นฮีโร่ทำเกมอยู่แล้วเขาเลยพยายามที่แบบว่าอย่างน้อยก็ได้ฆ่าดีกว่าครับ6-3แล้วครับตอนนี้ EG ขาดแค่4ตัวเท่านั้นจะลง10คิวแล้วนะฮะครับผมมาพูดถึงเรื่องของไลฟ์ซิลเลอร์กันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับทางด้านของแฮนด์ออฟไมดัสเนี่ยไม่ใช่แค่จะเร่ง EXP แล้วก็การเงินอย่างเดียวนะตัวไลฟ์ซิลเลอร์เองเป็นตัวที่ตีช้าอยู่แล้วนะครับหลังจากที่โดนเดิมมาลัวๆนะครับมีอยู่ช่วงนึงมีแต่คนเล่นไลฟ์ซีเลอร์ถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ก็ตามนะครับแต่ช่วงนั้นนี่คือโกงกว่านี้มากนะครับทั้งในเรื่องของการที่โอเพนวูลระยะไล่ไกลกว่านี้และตีเร็วกว่านี้นะครับพอตอนนี้ตีช้าเนี่ยมันก็เหมือนว่าการออกทางด้านของแฮนด์ออฟไมดัสมาช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเร็วในการโจมตีเหมือนกันฮะครับตรงนี้ครับมีสแตทอยู่2สแตทครับกลุ่ม Enchant Creep นะฮะให้ Ember มาฟาร์มนะครับกับ Magnus นะฮะแล้วมันมีแมกนัสบัฟให้ด้วยครับมันก็เลยเหมือนกับซื้อฟูรี่ฟรีฮะครับเอมเบอร์ตัวนี้ก็เลยจะเก่งกว่าเอมเบอร์ทั่วไปนะครับเอมเบอร์ได้ทราเวลมาแล้วครับมาพูดถึงเรื่องการฟาร์มกันต่อเล็กน้อยนะครับที่ค้างไว้อยู่ก็คือถ้าไม่หยุด EG นะครับเขาจะฟาร์มกัน3ตัวนะครับ X มันซื้อแวนการ์ดมันฟาร์มเร็วด้วยครับผมเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคุณจะเห็นว่าเน็ตเบิร์ดนะครับ3ตัวนั้นมันนำอยู่เมื่อกี้พอได้เอ็นเชนคลิปสแต็กนั้นมาทำให้จับมันฟาร์มกลับมาได้ตอนนี้คลิงกับเอิร์ธสปริตเริ่มวิ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ไลฟ์ฟิลเลอร์โรเทตไปตรงกลางครับทำแตกใช่ไหมฮะต้องขอโทษนะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูว่ามีกี่สแตกเหมือนกันครับแต่เห็นมันเยอะๆนะฮะแมกนัสได้บลิงก์แล้วนะครับครับ
พร้อมกับแอ็กซ์พอดีครับโอ้แต่ว่าแอ็กซ์มีแวนการ์ดมาก่อนแล้วนะฮะความได้นำแม็กนัทไปเยอะเลยฮะใช่ฮะตอนนี้พอเริ่มเปิดแล้วครับแล้วดูซัพพอร์ตครับมันพอดีกันครับซัพพอร์ตเลเวล6แล้วฮะครับอันนี้เป็นอีกอย่างตัวอย่างหนึ่งครับที่ผมไกด์ไลน์ให้ผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยชอบเล่นนี้มากตรงนี้ครับมาเจอกับรัสเซอร์ครับแล้วโดนเทเลนไปตอนนี้กดเลนไม่ได้ครับทางด้านของวงพิงกดสไตล์แล้วไล่ยิงทันทีครับได้ไป1ตัวฮะ6ต่อ4แล้วครับเฟเลตเริ่มทำเกมเรื่อยๆครับแอ็กซ์เดินมามีบลิงค์อยู่ครับเขามีบัฟของแมกนัสมาด้วยครับแล้วเมื่อกี้ไลท์สติลเลอร์โดนใบนะครับซึ่งไลท์สติลเลอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ถ้าไม่ได้กดเรดก็คือจบนะครับตอนนี้เห็นได้กดเรดได้แต่ผมว่าดาเมจก็โดนอยู่ดีนะฮะจากคลิ้งนะครับไปถ่ายต้นไม้ครับเรดไม่สามารถกันได้ครับจะมาเจอคริสหรือเปล่าครับผมตัดมาครับไอซ์ไซเดินมาฮะตรงนี้ข้างล่างโดนไถแล้วครับโอ้ไม่รอดฮะสกอร์6ต่อ5นะครับโอ้มันมาแบบกองโจรครับคลิปบอกงงเลยฮะใครที่เล่น10คิวนี่ค่อนข้างลุ้นกันเหงื่อออกแน่นอนครับ6ต่อ5ใกล้เคียงกันเหลือเกินนะฮะโหเดี๋ยวไปจบกันที่9ต่อ9แน่นอนครับแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะพลาดตรงกลางอีโมก็พยายามดันอยู่ครับแจ็คได้อินวิสมาเดินมาแล้วครับแล้วมีด้านขวานะครับเอิร์ธสปิริตรออยู่ครับแจ็คกดเซลิ่งเชนไปก่อนครับแล้วเอิร์ธสปิริตดูเหมือนว่าจะไม่เข้าทำนะครับกลัวว่าข้างหลังของ EG จะเข้ามาสวนได้ฮะแถมมานาก็ยังไม่ค่อยมีด้วยครับเหมือนเดิมฮะคือไม่เห็นวิชั่นข้างบนเลยไม่อยากทำแล้วเพราะว่าตรงกลางเมื่อกี้มันเป็นบทเรียนรอบหนึ่งนะครับใช่ฮะแล้วกางแค่กับเอ็กซ์ก็สโมอยู่ข้างหลังจริงๆด้วยนะครับนี่พยายามสแกนไปครับเฟเลตไม่เจอใครครับผมเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการหน่อยไอเทมเนี่ยทีม BG เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้เล่นใหม่ได้เลยโดนฮอสมาแล้วตัดไว้ลงมาครับ7ต่อ5ครับ EG ยังคงขึ้นนำต่อไปเรื่อยๆฮะมันดาเมจมันแรงเกินไปครับที่ไมเดนจะยืนไหวแล้วขึ้นมาบนเนินเจอสโมคครับต้องรีบแรมแนนถอยครับเจอไซกับทางด้านของคริสเขาสโมคอยู่นะฮะครับสำหรับช่วงต้นเกมครับ RP ตัวเดียวไปเลยฮะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราไม่ได้ทีมไฟท์บ่อยขนาดนั้นฉะนั้นอย่าดองสกิลนะครับแต่ช่วงเลทเกมเนี่ยแล้วแต่ครับว่าคุณ RP เน้นอะไรสำคัญถ้าเป็นอย่าง XS เนี่ยทีม IG เนี่ยเขาจะเน้น RP กับตัวสำคัญเช่นแครี่หรือมิดเลนโดยไม่สนใจว่าจะกี่ตัวขอตัวเดียวพอคือมองว่าถ้าตัดตัวนั้นออกไปจากไฟท์แล้วไม่ต้องมี RP ก็ชนะได้เนี่ยก็ RP ตัวเดียวเลยนะครับDyer's middle tower พยายามมาถ่ายป้อมกลางไปครับได้มาในป้อมครับเขาจะโรเตทลงมาข้างล่างนะครับมากับแอ็กด้วยนะครับแล้วเป็น3ต่อ4นะถ้าลงมาหมดนะครับครับมีวอร์ดอยู่นะของทางฝั่งเฟเลตเดินถอยทันทีครับหลังจากที่เห็นเขาโรเตทลงมาครับจริงๆฮะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอันติเมทยิ่งใหญ่และชอบดองสกิลนะครับอย่าดองมันเด็ดขาดครับอย่างแบ็คโฮอินิม่าครับต้นเกมแบ็คโฮไปเลยตัวเดียวเนี่ยครับคนเล่นอินิม่าบางคนครับคิดมากแบบไม่ยอมใช้สักทีสุดท้ายทั้งเกมไม่ได้ใช้เลยกลัวโดนเพื่อนว่าอะไรอย่างงี้นะครับและอินิม่านี่ผมพูดค้างไว้อยู่เหมือนกันครับเรื่องอินิม่าเห็นหลายๆคนนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่ชอบออกบิงทีแรกเลยครับจริงๆแล้วอินิม่าไม่ต้องเป็นต้องรีบออกบิงก่อนก็ได้ครับโอ้ตัวนี้โดนทไซลงมาครับยังไงฮะโอ้สายอฟิสศพครับโหจริงๆครับจังหวะนี้แต่ว่าไอซี่เข้ามาไล่ตีอยู่ครับแล้วมีเอ็กมาอยู่ด้วยครับอ้าวแต่ว่าเล็มเน้นไปก่อนนะครับก่อนที่จะเอ็กมาคิดว่าไม่รอแล้วครับแล้วเลยนี่รอบหนึ่งครับตอนนี้อ้าวสวนครับไม่มีสกิลแล้วครับโดนสไลด์ไล่ยิงเลยครับโอ้แต่ว่าเขาเล่นมาโดน2คนครับแล้วยังไงฮะตายอยู่ดีครับทางด้านของกังก้า7ต่อ6ครับยังไงครับแต่ว่า10คิวใครกันไปฮะตอนนี้วาร์ปกลับบ้านครับโอ้มีซันสไตร์แล้วลมได้สวยครับเดินวนเป็นวงกลมเลยฮะครับเชียร์ EG กด1เชียร์เฟเลตกด2ฮะจัดไปครับ10คิวไปฮะInvoker ได้เซปเตอร์แล้วนะครับพร้อมไฟแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาบลิงค์มาเพิ่มโมบิลิตี้ให้ตัวเองครับครับส่วน Earth Spirit ครับไม่บลิงค์เร็วมากเหมือนกันครับ Earth Spirit ตัวนี้ฮะก่อน20นาทีครับสำหรับซัพพอร์ตถือว่าเร็วฮะครับมีคนกด2เข้ามาฮะภาวนาให้เฟเลตได้10คิวก่อนนะครับผมจังหวะนี้ยังไงฮะแมกนัสมี RP มาอีกรอบแล้วครับแล้วก็แฮร์รอไมดัสมาด้วยนะครับคนคลิงกำลังเดินออกล่านะฮะกับทางด้านของ Earth Spirit ที่มีบลิงค์มาแล้วนะครับจริงแล้วทั้ง2ทีมนี่ความสามารถในการทีมไฟท์กับการแก๊งนี่พอๆกันเลยนะฮะครับเอามาพูดถึงช่วงเลทเกมแบบมองไกลๆเลยนะครับทางด้านของ EG จะมี Invoker กับ Light Stealer เป็นแครี่2ตัวเซมิแครี่ขวาครับบนคลิงเดินมาเจอแล้วครับแต่ว่าไปเจอของกังก้าและแอ็กนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างตายยากนะครับยังไงฮะน่าจะได้อีก1คิวนะครับเฟเลตตรงนี้ต้องมาดูกันฮะโอ้แต่ว่าไม่เจอฮะเพราะเฟเลสมี RP นะฮะเขาเลยรีบสโมคทันทีนะครับครับขอตัวมาแล้วครับทางด้านของแมกนัสนะฮะมาเป็นเหยื่อล่อก่อนนะครับแล้วเอิร์ธสปิริตเข้าไปปักออดลึกในป่าของ
ใกล้เลนกลางเลยนะของ EG Ember ได้ Veil Discord แล้วนะครับอันนี้เรื่องของการไอออกไอเทมนะครับบางคนคุณจะเห็นว่า Ember ชอบออก Veil ก่อนบางคนก็ออก Travel ก่อนจับดอก Travel ก่อนคือเหมือนกับว่าถ้าออก Travel ครับจะทำให้เขาฟาร์มได้ดีขึ้นเขาไปฟาร์มเลือดหมดเขาวางแรมแนนไว้แล้วก็วาร์ปกลับบ้านแล้วก็โผล่มาใหม่มันเหมือนได้กลับไปเติมน้ำบู๊อะครับฉะนั้นถ้าซื้อทราเวลเนี่ยจะทำให้เขาฟาร์มเร็วกว่าเวลออฟดิสคอร์ดแต่เวลออฟดิสคอร์ดจะได้เรื่องของพลังทีมไฟท์ขึ้นมาคุณต้องเลือกว่าเกมนี้คุณอยากได้อะไรนะอยากเน้นอะไรเป็นพิเศษและเขาเข้ามาตีโรชานแบบเนียนๆและไม่มีวิชั่นของเฟสเลสในบริเวณนี้เลยครับฉะนั้นเฟสเลสไม่รู้ฮะว่าเขาเอาโรชานอยู่ครับครับเราก็เห็นว่าเฟสเลสเองโรเทตลงไปด้านล่างด้วยนะฮะมีแมกนัสเบดอยู่นะทีนี้ก็จะรู้ว่าเลยเข้ามาตีโรชานทันทีตอนนี้ยูวอเกอร์ได้อีจิสไปฮะ20นาทีประมาณ19นาทีครับตอนนี้ EG นำเงินอยู่ 2,000 นะครับ XP นั้นห่างกันแค่นิดเดียวครับทางที่ฝั่งตัวเองมีไมด้าถึง2คนนะครับแต่ว่า XP ห่างกันไม่เยอะมากนะถือว่าเฟเลตเองก็ยังเล่นเกมตามได้ดีครับอีทางด้านของ Invoker ได้บลิงค์มาแล้วนะฮะตอนนี้เขาพร้อมจะเซตได้แล้วส่วนเลนล่างนี้ก็โดนฟาร์มรัวๆครับเฟเลตคุมป่าหนักมากครับไม่ยอมให้ EG มาฟาร์มแต่ EG เขาไม่ได้มาฟาร์มนะเขาไปเอาโรชานกันอยู่เมื่อกี้ครับแล้วป้อมล่างของทางหน้าของ EG โดนหายไป2ป้อมแล้วนะแต่ว่าต้องการกันข้างบนในป้อม1ยังอยู่ดีครับในขณะที่ป้อมกลางกับป้อมบนของเฟเลตป้อม1นั้นแตกไปแล้วนะฮะโอ้แอ็กซ์ได้เบลดเมลแล้วนะครับถ้าแอ็กซ์เขาจับคลิงได้นี่งานงอกเลยนะครับเพราะว่าคลิงยิงแรงมากๆแต่ตัวเปราะนะครับครับโอ้แล้วคลิงมาเห็นดัสครับจังหวะนี้ยังไงไม่เจอฮะมาเจอกับทางด้านของแอคครับแอคโดนใบอยู่ครับไม่สามารถกดคิวหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มต่อตัวเองขึ้นมาได้นะถึงแม้ว่าจะปลดเบรดเมลแต่ว่าก็ชาร์จไปได้สองตัวครับจังหวะนี้แบ็กยิงอ่ะไฮกาวครับโอ้แต่ว่าโดนเอ็กมาร์กอยู่ฮะแล้วโดนไล่ตีโคแสบด้วยครับพยายามกดเมจิกแวนขึ้นมารอดหรือเปล่าครับมีชาร์จอยู่ไม่รอดแล้วครับตายแล้วครับตรงนี้แล้วอันดิซี่วอลลงมาจากบ่อน้ำด้วยครับมีไซเอ็กมาร์กอยู่แบ็กนัทดูเหมือนจะไม่รอดฮะอีจีเก้าคิวแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับอีกแค่คิวเดียวนั่นนะคนเข้ามาน้อยไปครับเมื่อกี้แจ็ปไม่อยู่นัทไม่อยู่นะครับเออสปริตก็ไม่ได้จ่ายคอมโบต่อในจังหวะที่แมกนัสอาร์พีด้วยครับอาร์พีได้สวยจริงแต่ว่าเพื่อนในทีมไม่อยู่กันก็ไม่สามารถบอมโบคอมโบได้ครับจังหวะเมื่อกี้ EG ทำได้ดีกว่าทั้งโกเลมเคียลติกออฟเฟอริงนะมันวงใหญ่กว่าเบรกจังหวะไว้ได้ครับแล้วถึงแม้ว่าเมื่อกี้เขาจะดัตเฟลก็จริงนะครับแต่ว่า X ไปโดนเบลดเมลไม่ใช่ X ไปโดนเบลดเมลตัวของแบล็กนะครับไปโดนเบลดเมลของยูนิเวอร์สหนักมากทีเดียวฮะเรียกว่าเกือบตายเลยฮะเลนิ่งเชนมาได้ครับไลฟ์เซอร์กดเลสทิ้งทันทีครับเตโซมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะได้ช้าไปหน่อยเพราะว่าเขาไปออกไมดัสมานะครับแต่ว่าเกมมันเสถียรครับเพราะว่าเขามีไมดัส2คนนะครับในระยะยาวแล้วตัวของคลิงเนี่ยเลดเกมเนี่ยจำพลังแบบดรอปๆมาแล้วแต่ช่วงที่กินครีปนะครับแล้วก็ครีปที่กินด้วยว่าให้เลือดเขาขนาดไหนครับผมแล้วก็ Ember Spirit ครับมีก๊อก2อยู่ครับถ้าเกมมันแย่มากๆจริงครับอธิบายเรเปียนะเล่นได้ครับเพราะว่าเกมนี้มีฟูรี่ฟรีจากแมกนัสนะครับก็จะสามารถเดบบ้านในระยะยาวฮะโอ้แต่ว่าเขาอัพทาเลนต์มาเป็นทาเลนต์เวทนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าท้ายเกมจริงๆมันไฮบริดได้เหมือนกันนะแล้วแต่ไอเทมบิลด์นะครับแล้วตรงนี้ทางด้านของเฟเลสสโมคมานะครับดูเหมือนว่าจะลง10คิวทีมตัวเองไปด้วยฮะตอนนี้ไม่ยอมแล้วครับ RP กำลังจะมานะฮะฟูลดาวน์เหลืออีก17วิเท่านั้นนะครับผมมีวอร์ดอยู่ด้วยฮะแต่ RP ยังไม่มานะครับมาเร็วเกินไปนะครับเขาสแตนบายรอกันแล้วฮะตอนนี้วิชั่นของเฟสเลสเห็นนะครับว่าทิซซี่อยู่หลังป้อมนะครับแต่ที่เหลือยังไม่เห็นนะมีเซนทรีอยู่ครับผมแต่ว่ามีแค่เซนทรีเท่านั้นโอ้แล้วเข้ามาพอดีสวยพอดีครับเราบิ้งหนีมาก่อนครับมีการกดดันมาแต่ว่ายังไม่เจอใครนะครับนัดเดินช้าอยู่เหมือนกันครับพอเลนมาไม่โดนใครครับบิ้งมาแล้วนะครับแอคจังหวะนี้ไซโฟก็ยังไม่โดนครับตกรถครับไม่น่ารอดแล้วครับ EG น่าจะได้10คิวแน่นอนครับใครที่ลงเฟสเลสไฟครับเสียเงินไปที่เรียบร้อยฮะตกรถครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเฟเลสมากเลยนะฮะคือเวลาเขามาทำเกมอะครับเขามากันไม่เคยครบเลยในตอนนี้นะฮะแล้ว EG เนี่ยเวลาเขาไฟต์กับเฟเลสเนี่ยเนื่องจากสเกลฮีโร่อะมันมีพลังที่เท่ากันครับฉะนั้นจำนวนคนคือปัจจัยครับผมแต่เฟเลสเนี่ยมาทีละ3 EG วิ่งกันที5แล้วเฟเลสจะไปชนะยังไงครับครับผม RP ไปแต่ไม่มีคนมาทำเกมควบคู่ด้วยก็เท่านั้นนะตอนนี้ก็อาจจะคิดว่าถ้า EG หลุดมาแค่ตัวเดียวก็รีบฆ่ารีบกลับนะฮะแต่ว่า EG คงไม่ปล่อยให้โอกาสมาถึงเฟเลสได้ง่ายๆแบบนั้นนะครับแล้วตอนนี้เขาคิดเหมือนกับเฟเลสครับก็คือตอนนี้อัลติเมทฉันพร้อมแล้ว My ultimate is ready ฉะนั้นไปกันทั้งทีมอะครับไปจ่ายอัลติพร้อมๆกันลงวอมโบ้คอมโบ้สู้ได้แล้วด้วยความที่ซูเมลยังมีเอจิตอยู่ด้วยครับเฟเลสก็สู้ยากนะเทียบซัพพอร์ตกันครับทางด้านของเฟเลสซัพพอร์ต2คนนี้จะบางกว่าตัว EG นะครับสแตทของวอลล็อกไอ้สเตนมันเยอะกว่าไงฮะ
มาดูกันต่อครับตะกี้เน็ตมีปัญหาอยู่นิดนึงฮะมาแล้วบอกด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ดีเน็ตปินนะครับทั้งศัตรูเลยครับโอ้ทางด้านของไรทิลเลอร์พยายามจะออกเป็นในส่วนของเฮเวนฮาร์เบิร์ดนะครับตัวดีเนสตี้อีกครั้งนึงครับตอบแชทกันมาด้วยนะฮะให้เรารู้ว่าคุณมาแล้วนะฮะคุณเห็นแล้วนะฮะโอเคเรามาดูกันต่อฮะตอนนี้ EG ก็ยังคงฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะเนื่องจากว่าตัวคอทั้ง2ตัวของเขามีไมด้าด้วยนะครับทำให้เน็ตเวิร์คก็ยังนำขึ้นไปเรื่อยๆฮะโอเคมาแล้วต่อครับถ้าย้อนหลังก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะย้อนหลังก็มันจะหายตรงช่วงที่ครับหลุดตรงนั้นไปนะฮะโอเคฮะเน็ตโพเน็ตบินครับอันนี้เป็นที่เน็ตเลยฮะครับแล้วไลท์ซิลเลอร์คิดไปอีก1สเต็ปเลยนะครับพยายามจะออกเฮเวนฮาเบิร์ดมาก่อนนะครับด้วยความที่คริงเองดูเหมือนว่าไอเทมจะยังไม่เยอะมากนะครับเขาต้องการเดโซก่อนนะครับแล้วต่อด้วย BKB ซึ่งอาจจะทำให้ BKB ได้ช้านะครับถ้าไลท์ซิลเลอร์มีเฮเวนฮาเบิร์ดมาก่อนในไฟอาจจะทำให้โบนคริงเนี่ยมีปัญหาได้ฮะคลิงซ์ได้เดโซมาแล้วนะครับจะรีดดาเมจได้มหาศาลแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าเขาต้องรีดกับตัวของสกิลหนึ่งเขานะฮะครับนี่อ่ะคลิงซ์พยายามเก็บตังค์ครับได้เป็นมิทิลแฮมเมอร์มาแล้วครับดีประมาณเกือบ 1,700 โกนะครับก็จะได้ BKB มาครับกังก้าจะขึ้นเป็นไมดัสด้วยเหมือนกันนะฮะไมดัสเกมมิ่งครับเอากันให้เต็มที่ฮะครับไมด้ามา2คนแล้วคนที่3ก็มันจะมาครับทางด้านของเฟเลตมีไมด้าแค่คนเดียวนั้นนะฮะชาโดว์เบลดกับบลิงค์นะครับทำให้ตัวเองเข้าได้แบบเห็นศัตรูจับไม่ได้นะครับแล้วก็เอสเปิร์ตมีทางด้านของเจมด้วยนะครับครับโอ้โห3บลิงค์เลยนะเฟเลต3บลิงค์นะฮะ EG 2บลิงค์นะฮะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีบลิงเยอะแค่ไหนก็โดน X mark ได้อยู่ดีนะฮะเฮเว่นเฮลเบิร์ตมาแล้วฮะเค้าต่อยคลิงตรงๆครับไม่มีคลิงสักคนนี่ดาเมจดรอปลงไปเยอะเลยนะฮะครับผมแล้วคลิงเองก็ยังไม่ได้ BKB ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เฟเลตดูเหมือนว่าจะพยายามมารวบตรงกลางนะหายตัวมาครับแมกนัสยืนอยู่ไฮกราวด์ด้วยฮะตอนนี้แล้วถ้าเค้าเสียจังหวะตอนที่ครับแล้ว RP ครับครับแต่ว่าไม่มีใครเติมดาเมจฮะอ้าวมาแล้วครับแบล็คไล่ยิงอยู่ครับซูเมลทอร์นาโดมาแต่ว่าดาเมจจังหวะสุดท้ายได้พอดีครับแล้วตรงนี้ลงโกลิมมาแล้วนะครับโดนเข้ามาดูดกับเบนเมลจากแอคครับผมไม่น่ารอดครับแล็กโดนอัลติเมทจากทางด้านของกังก้าไปอีกนะฮะเสียชีวิตครับตรงนี้ครับคิตาเมเดนมากดอัลติเมทกลางวงเลยนะฮะแล้วกดกิมเมอร์เคฟใส่ตัวเองไปก่อนนะครับแจ็คบวกกับอาทิตย์ที่เมื่อกี้เกือบตายครับแลมเน้นหนีออกมานะครับยูนิเวิร์สเข้ามาเก็บซัพพอร์ตได้2ตัวครับแจ็คบวกหนีกลับไปได้เสียไป3ต่อ2ครับทีมไฟท์เขาวอมโบ้คอมโบ้ไม่ติดนะครับเฟเลสครับเข้าไปคนละด้านกันเลยฮะเมื่อกี้ฝั่งนึงไปซ้ายอีกฝั่งนึงไปขวานะครับกะว่าจะเก็บซูเมลแล้วรีบถอยออกมานะครับแต่ว่ายูนิเวิร์สตามมารวบคลิงได้ทันครับกลายเป็นว่าเฟเลตเสียหนักกว่าอีกแล้วครับเพราะเขาจ่าย RP เพื่อจะฆ่าอินโวคนะครับแต่ว่าแอคก็ยังเป็นตัวปัญหาอยู่เพราะแอคซื้อเบลดเมลมาด้วยครับซัพพอร์ตของเขาก็เลือดน้อยด้วยครับโดนสะท้อนกันไปหนักทีเดียวนั่นแหละครับก็เจอการเปิดเล่นจังหวะของยูนิเวิร์สนะซึ่งทำได้ดีกว่านะครับแล้วเขามีชาโดว์เบลดแล้วด้วยครับตอนนี้พร้อมที่จะมาแบบเงียบๆนะครับแล้วดูทาเลนต์เขาอัพมาครับบวก75ดาเมจครับครับผมเขาเอามาตีสู้เลยนะฮะตอนนี้แอ็กซ์ดาเมจประมาณ200นะครับแล้วมีมานารีเจน3ที่ทำให้ทำเกมได้ถี่ขึ้นนะฮะครับ75ดาเมจนี่อาจจะมองว่าน้อยนะครับแต่คิดง่ายๆครับถ้าสมมติว่าตอนที่เขากดใช้สกิล1เขาคลิกขวาไปได้3ทีเนี่ยก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา200กว่าหน่วยเลยทีเดียวนะฮะแล้วไลซิลเลอร์กดอินเฟสเข้าไปในตัวของด้านหน้าของแอ็กซ์นะครับเดินมาตรงกลางนะครับมีวิชั่นอยู่ด้วยนะฮะเฟเลตต้องระวังอยู่ครับแอ็กซ์กดชาโดว์เบลดมาด้วยครับวิชั่นด้านบนของ EG ค่อนข้างเยอะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าเฟเลตจะไปออกกันอยู่ตรงกลางกับข้างล่างนะครับไลซิลเลอร์ไม่รอครับฟาร์มต่อทันทีครับเดินขึ้นมาไฮกราวน่าจะเจอกับโบนนะฮะตอนนี้ยังไงครับโบนฟาร์มอยู่ครับแล้วกดเลททันทีครับเปิดแฮใส่ทางด้านของคิตาเมเดนไปก่อนครับคิตาเมเดนกดคิมเมอร์เคฟยัดใส่ตัวเองมาครับรอตายไปได้ครับไอดีซี่โดนต่อไปเลือดหายไปทุกหลอดครับมีชาโดว์เวิร์ดจากทางด้านของซัพพอร์ตฝั่งเขามานะฮะวอลล็อกนะครับแล้วบนคลิกมาและตรงกลางไว้ได้ครับได้ป้อมไป1ป้อม
ด้านบน EG รวมตัวกันพยายามดันป้อม2ด้านบนของเฟลเลตนะฮะกดคอนเทชันไปก่อนครับแล้วมันมีเดโซให้มันเอาป้อมเร็วด้วยนะครับแล้วมันก็มีอาร์เคตี้มาเร่งแอตแทคสปีดอีกอาร์เคตี้นี่เป็นอะไรที่เข้ากับพวกแครี่สเตนมากๆเลยนะครับทำให้เขาตีเร็วขึ้นมาดันเฟลเลตไปตีป้อมของด้าน EG นะฮะแต่ว่า EG ก็วอล์กไปมาเตรียมตัวกันแล้วนะครับเมลน่าจะพยายามเวลาไว้นะฮะแต่ว่าไม่ได้แล้วครับลงไปเทลมาเคลียร์กิฟต์เอาเงินไปก่อนครับด้านหลังมี Universe กด Shadow Blade มาครับเอาไม่เจอใครครับโอ้มาเจอกับทางด้านของ Kitten Maiden อีกแล้วครับสั่งน้อยผู้น่ารักฮะเสียชีวิตหรือเปล่าโอ้สับหัวไม่โดนครับแต่โดนปั่นอยู่ดีครับทำให้เสียคูลดาวน์ไปฮะตอนนี้ไม่มีอัลติเมทอีก1นาทีครับทางด้านของ X พอเล่นตอนนี้ผมรู้สึกว่า EG เล่นได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าเฟลเลตเนี่ยเงื่อนไขมันดูยุ่งยากไปหน่อยครับเพราะมีตัวกรุ๊ปปิ้งคนเดียวคือไอซ์ไซซ์ที่จะเซตให้ได้นะในขณะที่ยูนิเวิร์สเขาเซตเรื่อยๆครับจังหวะที่แมคทัสอาร์พีหนึ่งครั้งยูนิเวิร์สเนี่ยคอได้10ครั้งฮะครับแล้วคราวนี้ครับคือเวลาเล่นทีมไฟต์กันปุ๊บถ้าสามารถโดดไปไดฟ์ที่แนวหลังของศัตรูแนวหลังของเขาก็จะโดนยูนิเวิร์สโดดด้วยเหมือนกันของโรชัยนะครับ EG จะได้ Aegis อันนี้2หรือเปล่าฮะเดี๋ยวมาดูกันไม่มีวอร์ดเลยนะครับทางด้านของเฟลเลตตรงเลนกลางนี่แต่ว่าเขาสแกนเจอนะฮะเหมือนจะรวมตัวกันไม่ทันครับ EG ดาเมจเยอะเกินไปครับยังคงไม่เกาะกลุ่มเหมือนเช่นเดิมครับสำหรับเฟลเลตครับเงินนำอยู่ประมาณเกือบ 4,000 ครับ EG ตอนนี้ XP นำอยู่ 2,000ตอนนี้ให้ Aegis ไปเป็นทางด้านของไลท์ฟิลเลอร์เป็นคนถือนะฮะลิงก์ BKB มาแล้วครับแต่ก็ยังโดน X Core อยู่ดีนะฮะครับพอ X Core มามันก็เจ็บอยู่ดีพอเลทเกม BKB ระยะเวลาเหลือน้อยเนี่ย Heaven Harbor ก็จะเริ่มส่งผลมากขึ้นครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรมากครับเพราะว่า Fateless เองยังไม่รวมตัวกันสักทีนะครับที่จะเล่น5ต่อ5นะฮะยังคงสปลิตกันไปสปลิตกันมาแต่ว่า Ember Spirit มันมีความสามารถในการโยกดันอยู่มันกับ Invoker นะครับฉะนั้นเขาอาจจะไปรอสู้ตอนเลทเกมเลยก็ยังทำได้นะครับครับผมคือในช่วงเลทเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าฮีโร่ที่มี Mobility นะครับน่าจะได้เปรียบกว่านะครับซึ่ง Fellet เองมีฮีโร่ที่มี Mobility ถึง3ตัวด้วยกันนะครับก็คือ Ember Spirit นะครับ Magnus แล้วก็Earth Spirit นั่นเองนะฮะในขณะที่ EG เนี่ยมี X กับ Invoker 2ตัวเท่านั้นนะครับซึ่ง Invoker เนี่ยค่อนข้างต้องพึ่งไอเทมนะครับมันจะคล้ายๆกับโบนคริงนะฮะถ้าต้องการโมบิลิตี้เนี่ยอาจจะต้องออกไปในเรื่องของบริกหรือว่าเฮอริเคนไฟท์อะไรแนวๆนั้นนะฮะแล้วลองสังเกตดีๆครับว่าเนี่ยเวลาเข้ามาทำเกมเขาออกกันตลอดนะเดี๋ยว Invoker ก็วาร์ปตามคลิปมาแล้วก็มาเจิมได้ครับจริงๆพยายามกดดันเฟลเลตโดยการสร้างพื้นที่ในการฟาร์มให้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะฮะทำให้เฟลเลตไม่มีพื้นที่ในการฟาร์มนะแต่ด้วยความที่เป็นเอมเบอร์นะครับสามารถมาฟาร์มแล้วก็วางเลมเน้นไว้ได้นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะทำให้ EG จับได้ลำบากฮะสเปซครีเอทนะครับพยายามดึงไปดึงมาอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมคือตอนนี้แซฟกำลังเล่นเหมือนนาการครับคือโยกป่วนศัตรูทำให้ศัตรูวิ่งตามตัวเองครับผมแซฟมันก็เป็นการสร้างสเปซให้ตัวเองได้ฟาร์มให้เพื่อนตัวเองได้ฟาร์มด้วยครับแต่ว่า3ตัวหลักของเขาเนี่ยการเงินมันมาเรียงๆกันเลยนะฮะของเฟลเลตแต่มันยังไม่เพียงพอครับเพราะ EG เขามีไมดัส2คนเขาบูสต์การฟาร์มได้มากกว่าครับโอ้แมกนัสได้รีเฟรชเชอร์แล้วฮะตอนนี้โอ้แมกนัสรีบขึ้นรีเฟรชเชอร์เร็วมากเลยครับครับเดี๋ยวนี้รีเฟรชเชอร์แทบจะเป็นคอร์ไอเทมสำหรับแมกนัสแล้วนะครับทำให้ความสามารถในการเปิดเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะฮะก็คือเขา RP 1ตัวนะครับแล้วสกิลเวอร์ไปหาอีกตัวนึงแล้ว RP เพื่อให้ได้2ตัวหรือ3ตัวนะครับทำใหสร้างความได้เปรียบให้กับทีมได้เยอะมากนะฮะนี่เป็นจังหวะที่น่าจะดูได้แล้วนะครับเพราะว่าเขามาออกัน5สักทีครับแล้วขวาเจอด้วยครับจังหวะนี้ยังไงฮะกระโดดมาได้2ตัวแล้วคราวนี้มีดิเฟนเซอร์ด้วยนะฮะรอเข้าไปแม็กนัส1รอบนะครับไออาริซี่มามีแม็กมีอัลติเมทอยู่นะฮะแม็กนัสแต่ว่าโดนไอไซไซรวบนะฮะแล้วไม่ใช่โดนไอโดนอาริซี่กัดนะครับเราไม่มีมานาที่จะใช้ RP ครับเมื่อกี้นี้ฐานะของไซนะครับโดนไล่ยิงอยู่กำลังจะตายนะครับไอซี่โดนไคอยู่เรื่อยๆครับเรียบร้อยครับยิงไซตายไปนะครับเลือกจากมีโคโค่ลำด้วยฮะเลือกก็เลยเหลือน้อยครับตอนนี้ EG เหลือแค่ตัวเดียวแล้วครับแต่ประเด็นก็คือเฟลเลตไม่มีสกิลที่จะมาฆ่าไลท์ฟิลเลอร์ได้นะเขาล่ออยู่ฮะเขาไคติ้งอยู่ฮะติดคูลดาวน์แล้วครับยังไงฮะเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับอาร์ติซี่งงครับจะเอาใครก่อนดีครับมาดูลำคาแล้วมาติ้งอีกโอ้จังหวะนี้อาร์ติซี่พยายามเปิดแผลใส่แบล็กมาแต่ว่าแบล็กหายตัวไปแจ็คโดนไล่ตีอยู่เดินถอยมา
เปลี่ยนโอ้ไปที่นักนักกิมเมอร์ครับเดี๋ยวมาที่แบ็คแบ็คไม่มีอูดาวหายตัวแล้วแต่ว่าจับเข้ามาเซเลนเชนได้ครับแล้วพอดพอดไปมาครับในสุดอดิซี่จะตายหรือเปล่าเพียงเอาเลยดอกเกลอยู่เอาเลยดอกเกลยังไม่ตายโอ้ดิซี่ไม่ตายเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยทางด้านของเวนต้องเดินถอยฮะนี่มันบ้าไปแล้วจนทางด้านของสายตามาได้ครับแล้วมาเปิดโอ้โหเซมร่วงด้วยครับได้สองตัวฮะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยพลังของ 9K นะนี่มัน 9K power ฮะเขาใจเย็นมากนะเขาโดนแบบ4ตัวเขาดูแบบเอาใครก่อนดีนะแบบค่อยๆอัมเลตท็อกเกอร์อัมเลตท็อกเกอร์แบบจับไปสับมาแล้วมันไม่เบิร์สดาเมจไม่ตายสักทีฮะโอ้คือถ้าเป็นเราเนี่ยแค่คิดว่าจะเอาใครเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วนะแต่เขาเนี่ยคือแบบพยายามคลิกขวาไปทีละตัวนะครับจนแต่ละตัวเนี่ยเลือดน้อยจนไม่สามารถเข้ามาทำดาเมจได้นะครับคือถึงแม้เขาจะไม่สามารถวิ่งไปถึงตัวของฮีโร่อีกฝั่งได้แต่ฮีโร่อีกฝั่งก็เข้ามาทำดาเมจใส่ตัวเขาไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วจังหวะที่โดนฟอร์ดไบยังสามารถกดอัมเลตได้อยู่นะครับมันไม่ใช่ CC ที่ทำให้กดไอเทมไม่ได้นะฮะเลยทำให้อัมเลตท็อกเกอร์ออกมาได้ครับและ AC แล้วนะครับโอ้โหตีบ้านอยู่แล้วอย่างนึงเมื่อกี้ต่อให้เขาฆ่าได้ครับเขาก็จะสู้กับไลท์สติลเลอร์ชีวิตที่2ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะมีเอจิสครับจังหวะตะกี้นี้ทำให้เฟลเลตเป๋ไปได้เลยนะเนี่ยแล้วน่าจะได้บาแลกทันดีครับเสียฟอร์ติฟายไปแล้วด้วยฮะเฟลเลตโอ้ยังไงเนี่ยเสียบาแร็กไป1ข้างเลยครับอู้แล้วคือจังหวะตะกี้เสียดายตรงนี้แมกนัสรีบออกรีเฟรชเชอร์มาแล้วไม่มีมานาด้วยฮะครับไฟที่แล้วโดน EMP พังครับผมพูดเลยฮะ EMP เดียวของซูเมลทำให้แจ๊บกับ3ไม้ไม่มีมานาและทุกอย่างพังหมดเลยฮะเพราะว่าไม่สามารถใช้รีเฟรชเชอร์ RP ต่อรอบ2ได้ส่วนแจ๊บต้องเสียจังหวะเวลาประมาณ10วินาทีกลับไปบ้านเพราะไม่มีมานานะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าอาร์ทีซีเนี่ยใช้เวลาถ่วงหนักมากๆเลยนะครับจนเพื่อนตามมาโถมต่อได้ครับจังหวะนั้นพลาดจริงๆครับเพราะว่าเขาดูเหมือนว่าเขาน่าจะเบิร์นเอจิสอาร์ทีซีทิ้งได้อะครับผมว่าถ้ามานั่งคิดใหม่ตะกี้เนี่ยคงจะมานั่งคุยกันเลยน่าจะปล่อยมันไปเลยนะใช่ถ้าเมื่อกี้เป็นวิธีการเล่นแบบเน้นออฟออบเจคทีฟไปเดียวนะครับนั่นคือเป็นเรื่องที่เสียเวลามากเพราะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ฮะไม่แล้วคือถ้าเรามามองกันจริงๆเนี่ยมองว่ากว่าจะฆ่าเลฟิลเลอร์ได้ครั้งนึงเนี่ยใช้เวลานานขนาดนี้ถ้าสมมติว่าเบิร์นเอจิสไปได้แล้วชีวิตที่2ไม่น่าจะฆ่าได้แล้วเนี่ยน่าจะปล่อยไปเลยเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเอจิสมันต้องหายไปอยู่แล้วฮะแต่ว่าผมว่าในอารมณ์นั้นเนี่ยคือเฟลเลตคงมองว่าแบบต้องฆ่าเขาให้ได้นะฮะก็เลยพยายามไล่กันนะครับแล้วก็เลือดมันเหลือน้อยนะเจออัมเลตนะกลายเป็นเสีย2ตัวไปซะงั้นนะอัมเลตนี่เป็นไอเทมที่ถ้าคุณใช้งานมันเก่งนะอะไรก็ใช้ได้ฮีโร่อะไรก็ใช้ได้ครับจะมีเพื่อนเกาหลีอยู่คนนึงฮะจำไม่ได้ละด็อกเตอร์ลีมันเล่นอัมเลตเก่งมากและนานครับโดน RP ครับจังหวะนี้2ตัวมาครับแล้วกดรีเฟรชเชอร์มาครับมานาดูเหมือนจะไม่มีแล้วครับไอ้ไซส์โอ้เลยมาแค่20เท่านั้นครับใช้ RP ได้อีกรอบนึงฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับ X ตายไปแล้วครับทางด้านของ EG ครับเฟเลตเสีย XY ไปนะครับแล้วมาไล่ฆ่าคลิปไปได้อีกด้วยนะฮะซูเมลน่าจะโซโลคิวทางด้านของคิตาเมเดนไปได้ครับนั่นแหละฮะซัพพอร์ตทั้ง2ฝั่งตายไปแล้วครับเอายังไงครับคิตาเมเดนยังไม่ตายครับแล้วเดินถอยมาครับไอ้ไซส์ยังมี RP อยู่นะครับใช้พยายาม RP อีกรอบนึงดาเมจไปนะครับแล้วโดนแบล็คไล่ยิงมาครับอาริซี่ไล่ตีแบล็คได้หรือเปล่าครับตรงนี้แบล็คเดี๋ยวดูกันว่ามีคูลดาวน์หรือเปล่าครับซูเมลกด BKB มาในที่สุดนัทก็ดูเหมือนว่าจะตายแล้วนะฮะนั่นแหละครับเสียกันไปฝั่งละ3คนครับเหลือแค่แครี่กับมิดนะครับคราวนี้ครับผมก็มาไฟกันนะฮะแจ็คกดเป็นทางด้านของชายไปก่อนนะครับแล้วมาบวกกันตัวครับแต่ว่าโดนโอสแนปไปฮะต้องพยายามไซโคตัวเองขึ้นมาครับแล้วลงเมเทโอมาครับซูเมลเดินถอยมามานาไม่ค่อยมีแล้วฮะบิงออกมาก่อนอดิซี่เดินตามหลังมานะครับแบล็กกับแจ็บไล่ซูเมลอยู่ซูเมลกดโกดวอล์กไปแบล็กรู้แล้วนะว่ามีโกดวอล์กอยู่อดิซี่เดินมาทางด้านขวานะครับแจ็บเดินมาทางด้านซ้ายนะครับที่ไล่กันเป็นหนังอินเดียเลยฮะไม่เจอสักทีครับซูเมลตัดสินใจวอล์กหนีครับทอร์นาโดปิดฉากครับเมื่อกี้เกือบตายแล้วแต่ว่าเขาทอร์นาโดทิ้งแล้วรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ถอยเลยนะฮะครับตรงนี้มีอีเจนโอ้เรียกว่าโดนล่อซื้อครับแต่ว่ามีเฮเวนทาเบิร์นครับสิอดิซีได้รีเจนครับแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับโอ้ลูนะโอ้โหเป็นเอิร์ธสปิริตครับมาเติมซันให้ได้ครับเงือบเลยฮะขึ้นนิดนิดจะถึงลูนแล้วเจอเซียริงเชนนะเงือบเลยฮะเฟลเลตก็จัดการกับไลฟ์ฟิลเลอร์ไปได้ครับด้วยการใช้ปัจจัยเรื่องพื้นที่นะครับรูนของรักของข้านะฮะครับเงือบเลยฮะตะกี้มันไฟที่เฟลเลตได้เปรียบนะฮะและดาเมจของเขาถ้าแบบคลิงได้ยืนยิงฟรีนะครับคือไลท์สติลเลอร์ไม่เข้าถึงตัวก็คือยังสู้ได้นะฮะครับตะกี้นี่เรียกว่ากลับตัวก็ไม่ได้นะฮะต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับผมมีเซียริงเชนที่ดึงครับไม่ให้เราเลือกทางไปฮะแหมเพลงมาเลย เรียกได้ว่าโห
ผมว่าอาริชิน่าจะหัวร้อนอยู่ในหนึ่งระดับอะเพราะเขาไม่เห็นด้วยครับว่าคลิ้งอยู่ตรงหน้านะแล้วก็ไม่เห็นด้วยเอมเบอร์มาจากข้างหลังนะคิดว่าตะกี้นี้หวานหมูแล้วฮะมาโดนดักได้เพราะลูนเดียวโอ้แล้วมาเจอตรงนี้ครับวอร์อยู่ครับผมแล้วโดนคอมโบน่าจะไม่รอดนะครับพี่แอมยังไงก็ตายครับไซโครนตัวเองขึ้นมาครับเพื่อถ่วงเวลาครับแล้วโดนยูนิเวิร์สยืนดักอยู่ครับอ้าวแล้วพี2ยิงเบดเมลเขายังไงฮะเกือบตายแล้วตอนนี้เราไล่ยิงซูเมลอยู่ครับปักเซนที่มาด้วยครับแต่ว่าซูเมลโกลวอล์วิ่งหนีวิ่งเร็วเกินไปครับแจ็คพยายามเข้ามาเซนิเชนครับได้ทางด้านของคริสไปนะครับแล้วไซดูเหมือนจะไม่รอดเหมือนกันครับแจ็คบริกหนีมาครับหลบทอเลนไปได้อาทิซี่เพิ่งจะเกิดเท่านั้นครับโรชานอีก1นาที20วิกำลังจะเกิดแล้วนะฮะโอ้ช็อตนี้แจ็บเล่นสวยครับแจ็บสามารถล้วงแนวหลังได้เหมือนกับเกมเมื่อวานเลยที่เจอลิควิดครับครับเพราะว่าไลน์อัพของ EG เนี่ยเป็น2เซมิแครี่นะครับถ้าเขาฆ่าวอลล็อกกับตัวของไอ้คังค่าได้เนี่ยแนวหน้าจะยืนเล่นลำบากขึ้นแครี่จะมีพลังน้อยลงนะฮะใช่ครับแล้วตะกี้นี้ด้วยความที่ EG พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อฆ่าเอิร์ธสปริตให้ได้นะครับแต่ว่าใช้เวลานานเกินไปครับเลยทำให้เฟเลตมีเวลาตั้งตัวเพื่อสวนได้ครับเอิร์ธสปริตมีอิลซัปเตอร์ด้วยนะครับซื้อเวลาได้อีกไหมเมื่อกี้ใช่ฮะเสียอย่างเดียวคือเมื่อกี้แบล็คไม่ได้กินคลิปมานะครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละไอ้ตัวของเขาเรียกนะคลิงส์ถ้าไม่ได้กินคลิปมาดาเมจมันจะไม่แรงพอนะครับประเด็นคือตอนนี้แบล็คมีบัตรทอนแล้วนะครับถ้าสามารถกดบัตรทอนใส่อาริซี่ก่อนที่จะกดเลดได้เนี่ยอาริซี่มีปัญหาหนักครับโหถือว่าดีครับบัตรทอนจะช่วยรีดาเมจได้นะพี่ครับจังหวะนี้แบล็คกดทอนนะฮะไม่น่ารอดนะครับผมโอ้ดาเมจ700ฮะแรงเหลือเกินครับพอบัตรทอนมาเท่านั้นแหละครับเกมเปลี่ยนเลยฮะพยายามจะไฟฮะตอนนี้ไอ้ไซส์หายตัวเดินถอยมาก่อนนะครับแชมป์อยู่ด้านหลังมานายยังเต็มอยู่ครับเช่นเดียวกับนัทครับมีมานายอยู่ครึ่งหลอดครับตอนนี้โอ้ซันซอยลงมาโดนแต่ว่าไม่ตายครับบนคริงน่าจะเป็นเพราะว่าเจอทางด้านของเมื่อกี้ครับเขาเปิด BKB ไปแล้วครับไม่มีความจำเป็นต้องสู้ครับเพราะว่าเบิร์น BKB ของ Invoker แบบฟรีๆเลยฮะครับผมตอนนี้ไปดูกันหน่อยฮะ Invoker อ้าวแล้วอาร์ดิซี่ซื้อเกิดเลยฮะเพราะว่าอ๋อต้องมาชิงโรชานครับผมยอมไม่ได้ครับในเรื่องของโรชานยอมเสียซื้อเกิดแล้วเอาเอจิปต์ดีกว่าครับไม่มีวิชั่นอีกแล้วครับเฟลเลสไม่มีวิชั่นตรงโรชานเลยฮะสักครั้งเดียวฮะรู้ว่าเฟลเลสไม่มีมานาที่จะสู้นะฮะทางด้านของแบ็คกว่าจะวิ่งกลับบ้านไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีครับที่ส่งให้อาริซี่ซื้อเกิดมาแล้วรีบมาตีโรชานครับคราวนี้เป็นโรชานตัวที่3มีชีสด้วยนะฮะน่าเสียดายนะครับว่าฟอร์มของเฟลเลสเพิ่งมาขึ้นในจังหวะตอนที่เสียบาแรกบนไปแล้วนะฮะครับเพราะถ้าฟอร์มเขาขึ้นนี้ตอนก่อนเสียบาแรกนี่เขาจะเล่นสบายขึ้นกว่าเยอะเลยฮะและแจ็ปดูเหมือนจะมาดักเก็บคนขากลับฮะเผื่อมีซัพพอร์ตอะไรเดินกลับบ้านอย่างนี้นะฮะแต่ไม่มีครับแล้ว EG ดูเหมือนว่าจะไปเอาบาแรกกลางนะเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับทีมตัวเองครับออกพาสกิเวอร์ครับเสียจังหวะ30วินาทีฮะตอนนี้ไม่มีสกิเวอร์ครับครับผมออกแต่ว่าไม่เป็นไรฮะน่าจะยังพอการไฮกราวได้อยู่ครับใบไว้ได้ครับแล้วปัญหาเลยคือแมกนัส RP ยังไม่มานะครับเดี๋ยวเช็คแมกนัส RP หน่อยอีก20กว่าวิเลยนะครับนี่โดนเฮเวนทาวเวอร์ไปครับแบล็คเดินถอยมาทางด้านของแจ็ปก็พยายามป่วนแอ็กซ์ไปเรื่อยๆฮะเขาสามารถดีเฟนด์ได้เรื่อยๆนะครับขอแค่แจ็ปไม่ตายนะครับจะได้สไลด์ออฟฟิสไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางด้านของ EG เนี่ยเวลาที่เฟลเลตขึ้นบ้านก็มีทางด้านของทอร์นาโด EMP เหมือนกันนะครับที่เบรกเกมไว้ได้ครับผมแต่ผมว่าจริงๆมองดูแล้วเนี่ยชื่อฮีโร่กับชื่อผู้เล่นเกมนี้มันค่อนข้างงงนะมีทั้งแบ็คมีทั้งแจ็ปมีทั้งแอ็กซ์มีทั้งอะไรมึนไปหมดคริสอิสคริสเนี่ยดูชื่อ EG คริสก็คือคริสครับครับแอ็กซ์ได้ชีสแล้วนะครับโอ้ยเห็นคาเลแบบนี้นั่นไงคืออะไรดรอปครับอีกแล้วยังไงฮะเนี่ยเอ้ยแต่ดรอปนิดเดียวดรอปเยอะไหมเรียบร้อยแล้วครับผมกระตุกฮะหน่วยไอทีครับผมว่าเราต้องโทรแจ้งทีบอร์ดแบร์แล้วนะฮะดูด้วยป่ะครับตอนนี้อ้าวกลับมาแล้วฮะโดนไปแล้วครับบัตรตอนไล่ยิงอยู่ครับกำลังจะตายแล้วครับผมยังไงฮะโอ้โรสเสียเอ็กซ์จิตันทีครับบัตรตอนมันแรงเกินไปครับไลฟ์ฟิลเลอร์นี่ปวดหัวเลยฮะผมว่าต้องเอาออกขอมาแก้บัตรตอนแล้วฮะยังไงฮะเนี่ยดรอปรัวๆครับดรอปรัวๆครับบายครับบินนะแบบนี้บินยาวตรงนี้ยังไงฮะเนี่ยเสียไป1ตัวเสียไป2ตัวซื้อเกิดมา1ตัวตายไป1ตัวซื้อเกิดอีกหรือเปล่าฮะกระตุกเกินไปครับซื้อเกิดมา2ตัวตัวนึงกำลังจะตายฮะไม่รู้ตัวอะไรเป็นตัวอะไรเลยครับอ้าวแบ็คกำลังจะตายครับผมตรงนี้นัดเข้ามาโคเรเมครับโดนไซโคหนีขึ้นมาครับไอ้ที่รอกินเหยื่ออยู่ครับคิดขวาหมับเขาให้ไป1ทีครับเดินถอยมาครับเฟเลตซื้อเกิดไป2ตัวตายไปอีก2ตัวครับนี่ตะกี้ตายไป4ตัวเลยฮะอยู่ดีๆ EG ก็ได้เปรียบขึ้นมาครับ
นี้แจ็ปพยายามถ่วงเวลาไว้ฮะอีก38วิครับไอไซส์กำลังจะเกิดนะฮะมีรีเฟรชเชอร์หรือเปล่าครับเรามาดูกันไม่สามารถกดได้ครับยังไงครับอ๋อไปอยู่หน้านู้นนะตอนนี้กลับมาหน้านี้ก่อนครับอันนี้ซีกดเลดเพื่อตีบาแลททันทีครับรีเฟรชเชอร์มาครับอีก15วิเท่านั้นนะครับกำลังจะเกิดแล้วครับแม็กซ์ยูนิเวิร์สหายตัวอยู่นะฮะแต่ว่ามีเซนฟี่เห็นอยู่ครับตอนนี้เฟเลตพยายามถ่วงเวลาเต็มที่ครับแต่ว่าอาริซี่ไม่สนใจครับโกลเลตเหมือนเดิมแล้วรถเป็นเมียวะมาสับหัวไปได้ครับซื้อเกินอันดีครับแบล็คแต่ว่าไม่ทันครับเสียบาดกลางไปแล้วครับแล้วโดนเฮกซ์ด้วยโดนแจ๊บไล่ตีอยู่ครับแต่ว่าไม่ตายฮะรอดกลับไปได้ครับแต่เมื่อกี้ครับเออร์สปริตเขาพยายามจะไปเปิดครับพอเปิดปุ๊บโดนเรดสวนครับมันเลยทำอะไรต่อไม่ได้ครับผมแล้วเสียจังหวะตายเลยนะครับครับแล้วคลิงเมื่อกี้โดนเรดเมลครับดาเมจตัวเองมันแรงเกินไปฮะจีได้มา2บาหลักแล้วครับโอเคครับแฟนๆของเฟเลตก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะว่ามี2 RP ที่สามารถเปลี่ยนทีมไฟอยู่ครับแล้วตอนนี้พลังของเฟเลตเนี่ยคิดว่าถ้าชนะทีมไฟได้ก็สามารถตีโทนแตกได้เลยนะฮะแต่ประเด็นก็คือยังมีกำแพงซื้อเกิดของ EG ที่ต้องฝ่าไปให้ได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วที่เขาปรับเบรดเมลให้มันเล่นดีขึ้นนะครับมันเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของการที่เดี๋ยวนี้โดต้าเขาไม่อยากให้แครี่มันเวอร์เกินไปถ้าเราย้อนกลับไปสมัยก่อนแครี่คือพระเจ้าเลยถ้ามันฟาร์มมาเนี่ยมัน1ตก5ได้เลยแต่คราวนี้เราสังเกตแผ่นหลังๆครับเขาจะพยายามมีลูกเล่นให้ซัพพอร์ตมีลูกเล่นให้ตัวอื่นๆเพิ่มเพื่อที่ทำให้แครี่เนี่ยมันไม่โอเวอร์เหมือนเดิมครับผมฉะนั้นแครี่ที่ฟาร์มมาแบบเกิดแค่ไหนก็สู้พลังทีมเวิร์คไม่ได้นะครับครับแล้วก็ตัวที่ใช้เบรดเมลได้จริงๆเนี่ยมีแค่2ตัวนะครับที่ผมมองว่ามันใช้จังหวะดีนะฮะก็คือ Axe กับ Laser Commander นะครับคือถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยคุณกดเบรดเมลเขาก็ไม่ตีใช่ครับมันก็ไม่ได้มีความสามารถในการจะบังคับให้ตีคุณนะฮะตัวนี้ครับดิ้งถอยมาก่อนฮะ EGตั้งหลักกันใหม่ครับ X มันเลยเป็นตัวเคาน์เตอร์พวกตัว DPS อะครับยิ่งยิงแรงๆตีแรงๆอย่างเงี้ยแบบ PA เงี้ยโดดเข้าไปเอาคลิสัก2ทีนะ PA นอนเองครับ X ไม่เป็นไรฮะส่วนใหญ่ตัวที่โดนเบดเมลแล้วตายเลยก็จะเป็นพวก PA พวกจักรน็อตอะไรพวกนี้ฮะตัวที่ดาเมจที่ขวาแรงเหลือเกินครับแล้วเวลาก็ยังไม่ได้ถึกมากมันสะท้อนมามันคือทำดาเมจตามที่เจ้าตัวทำนะครับโดยไม่หักเกราะอะไรทั้งสิ้นและสโมกหลุดครับตอนนี้ EG เห็นวิชั่นแล้วนะครับว่าเฟลเลสมาครับจับบอลล็อกไว้ได้ RP 2ไปครับจังหวะนี้ยังไงฮะแล้ว RP อีกรอบหรือเปล่าครับยังไม่ RP อีกรอบยูนิเวิร์สมาแล้ว RP ได้ยูนิเวิร์สนะครับตอนนี้แต่ว่ายูนิเวิร์สมีเบดเมลอยู่นะครับรัวใส่ซูเมลโอ้แบ็คกด BKB มาได้ทันครับแล้วยูนิเวิร์สไม่มีเบดเมลแล้วฮะโดนไล่ตีตายเลยครับตอนนี้ตายไป4ตัวแล้วครับโดนจับอยู่ครับคนสุดท้ายครับตอนอีกแล้วฮะจังหวะนี้ไม่น่ารอดครับไม่มีทีมไวฟ์ครับผมครับผม2 RP ทำเรื่องครับสวยมากๆฮะตอนนี้เฟเลตต้องรีบทำออบเจคทีฟแล้วครับพยายามจะดันมาฮะ RP 2ครั้งครับเมื่อกี้ใช้ได้เป็นประโยชน์ครบหมดเลยฮะแล้วทุกคนทำตามออบเจคทีฟของตัวเองครับว่าตัวเองต้องฆ่าอะไรทำตามเงื่อนไขครบหมดครับยูนิเวิร์สเข้ามาคลองไม่ได้ใครเลยฮะเมื่อกี้นี้ไอ้ใช้พยายามดันครีปไปด้วยความรวดเร็วนะฮะด้วยความที่ตัวเองมี Empower อยู่นะครับส่วนแจ็ปเองกำลังดันด้านบนอยู่นะฮะทางด้านของ EG ซื้อเกิดได้2คนนะครับก็คือซูเมลและยูนิเวิร์สนั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาจ่าย RP ไปถึง2ครั้งเลยนะครับแล้วจ่าย Refresher Off ด้วยนะฮะครับลงทุนไปหนักมากๆครับกับไฟเมื่อกี้ฮะตอนนี้เฟเลตมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับ EG จะเสียซื้อเกิดหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยเลนกลางแตกไป1เลนนะครับเพราะว่ายังไงตัวเองก็ยังได้บาแลกอยู่2ทางนะฮะแล้วตัวคอยังไม่เกิดด้วยนะครับ RTC ไม่มีบายแบ็คด้วยครับครับ RTC กำลังจะมาแล้วนะครับอีก2วินาทีซูเมลมีบายแบ็คครับแต่ว่าเขาจะกดไหมยังไม่กดครับมาแล้วครับไอซี่อยู่ๆก็มีไบแบ็คขึ้นมาฮะสงสัยเงินคงจะพอพอดีครับตอนนี้คริสโดนแจ๊บบุกเข้ามานะครับแล้วไอซี่ซื้อเกิดมาแต่ว่าซูเมลไม่ซื้อเกิดมานะครับการว่าซื้อเกิดฟรีนะฮะแบบนี้จ่าย BKB ด้วยครับเพื่อหลบในส่วนของ Xmark นะครับ Xmark นี่เหมือนกริมเลยนะต้องยอมจ่าย BKB นะฮะครับเมื่อกี้เขาเวลามาพอดีครับก็คือเวลาครบผมพอดีแล้วก็เลยไบแบ็คมานะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไบแบ็คมานะฮะเพราะว่าถ้าคุยกันในทีมว่าซูเมลจะไบแบ็คมาพร้อมกันเนี่ยมันก็ยังพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าซูเมลมีสกิลหยุดได้นะฮะเขาน่าจะไบแบ็คมาขู่ฮะเป็นแบบเอ้ยพอเถอะขอร้องเดี๋ยวไบแบ็คนะกลับเถอะแล้วเฟเลสก็โอเคครับได้ดังนั้นก็พอใจแล้วนะครับตัดไบแบ็คของ RTC ได้เฟเลสถ้าคุมวิชั่นโลชานได้แล้วเอาโลชานสวนไฟนี้ได้นี่น่าจะดีมากเลยนะฮะครับเพราะว่าปล่อยให้เนี่ยปล่อยให้ EG ได้โลชานตลอดเลยครับดูเหมือนว่าจะอบายแบ็คไปเอาโรชาหรือเปล่าฮะแต่โรชาน่าจะยังไม่เกิดนะครับดีแล้วฮะ
คือจริงๆเลยครับเพราะเฟสเลสไม่คุมวิชั่นตรงนั้นเลยนะครับซึ่ง EG คุมอยู่ตลอดเวลาเลยพร้อมที่จะเอาโรชานตลอดถ้า EG แพ้ไฟนี้แล้วแพ้เลยเนี่ยถือว่าไบแบ็คของ ADC ตะกี้เป็นไบฟรีเลยนะครับอ้าวคาวอดคาเซนที่ครับอ้าวเนี่ยแบ็คเห็นแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือยังไม่มี40วินาทีครับผมตรงนี้แต่ขอ RP สวยๆครับแล้วให้แบ็ครีบดาเมจใส่ตัวสำคัญนะครับมันก็น่าจะโอเคโรชานยังไม่เกิดครับโอ้โห EG นี่จงล้างจงผลาญกับโรชานมากๆครับแบบเดินวนเช็คโรชานตลอดเวลาฮะตอนนี้นะครับทางที่ ADC รู้ว่าบัตตอนเป็นปัญหานะครับแต่เขาก็ยังไม่คิดจะออก BKB หรือว่าอะไรนะครับเพราะว่ากลางก้ามีโดตัดออฟแล้วด้วยนะฮะแต่ประเด็นก็คือในไฟที่ผ่านมาคุณจะเห็นได้ว่าโดตัดออฟเนี่ยมันพึ่งไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวอื่นจะตายก่อนนะครับ ADC ถึงจะโดนลุมนะฮะโอ้โหแล้วมาอีกแล้วครับโรชานมาเป๊ะอีกแล้วครับเฟเลสครับไม่โรติดโนชานเลยฮะไม่มีแม้แต่ observer ครับผมคือ EG ก็ระแวงครับเฮ้ยรอบนี้เฟลเลตน่าจะรู้แล้วมั้งเราชันโอ้คนยังไม่รู้อ่ะครับก็จะไปกันบ้านอยู่ฮะนี่โดโหสแนปไปครับแล้ว ADC มี RPG ด้วยนะฮะเอาเล่นตีบัฟต่อครับโคเลมาทันทีครับจังหวะนี้เฟลเลตยังคงเดินอยู่ในบ้านครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะดีเฟนเซอร์คูดามาแล้วครับผมเขาคงน่าจะเด็บเหมือนเดิมแหละครับรอจังหวะเหมือนเดิมฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเสียบ้านหลักอีก1บ้านหลักมันก็จะเป็นเมกาครีปแล้วนะครับใช่ครับมันคือการเอาบ้านตัวเองเป็นตัวประกันนะครับคือเหมือนตอนนี้ไลท์สติลเลอร์เอากรงเล็บมาเจาะคอแล้วจะเสียโรชานหรือจะเสียบ้านครับเขาเลือกเสียโรชานนะฮะคือเขามองว่าเสียโรชานแล้วการบนบ้านเนี่ยอาจจะยังดีกว่าการที่ไปไฟที่โรชานแล้วแพ้ที่โรชานแล้วแพ้เลยแต่เขาได้ชีสนะครับตอนนี้ถ้าบอก EG เนี่ยมี7ชีวิตนะครับครับฉะนั้นเฟลเลสต้องเล่นกองโจรหน่อยนะครับด้วยการตัดตัวที่สำคัญสำคัญออกจากไฟไปคือผมคิดว่าเฟลเลสไม่ได้คิดว่าไฟของ EG เหนือกว่าหรอกฮะแต่คิดว่ามัน 50-50 อ่ะครับถ้าพลาดก็คือแพ้ไม่อยากเสี่ยงแล้วสู้ในบ้านตัวเองคือทีมที่มีวอมโบคอมโบทั้ง EG ทั้งเฟลเลสเลยเป็นทีมเวลาที่สู้หน้าบ้านตัวเองจะได้เปรียบเพราะว่ามีชายวิชั่นอยู่สูงกว่านะครับสังเกตว่าวิชั่นของเฟลเลสเนี่ยจะทุ่มเทไปกับด้านขวามากนะครับบริเวณตรงชายตรงซีเครตช็อปอะไรเงี้ยเขาคุมแนวขวาตลอดเลยและที่เขาชนะมาตลอดเขาคุมแนวขวาเสมอครับคือมันเป็นนี่คือพื้นที่ของเขาอะครับลองเข้ามาคือผมว่ามันต้องเลือกอะครับคุณจะไปไฟท์แบบ 5-5 หรือว่าคุณจะมาไฟท์แบบที่อีกฝั่งมีชีสกับเอจิสแล้วคุณได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่นะฮะซึ่งเขาก็มองว่าโอเคเขายอมให้ฝั่งตรงข้ามมีชีวิตมากกว่าแต่ว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่ของฉันนะชัยภูมินะผมว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาไม่เลือกไปไฟหน้าโรชาเลยก็คือนี่ครับมีอินวอเกอร์อยู่ครับนี่คือพื้นที่ของเขานะครับเขาเห็นแล้วนะครับและการมาปักไม่ได้ปักเซนทรีด้วยนะRP 2แล้วครับแล้วกด BKB ทันทีครับอดิซี่พยายามไปไล่ตามแบ็คอยู่ครับจังหวะนี้อ้าวแล้ว RP เสียฟรีครับไม่มีใครทำดาเมจนะยังไงครับแจ๊บโดนเฮดอยู่ครับแจ็คกำลังจะตายครับแล้วพยายามใช้สกิลอาพีรอบหนึ่งพีกำลังจะตายพยายามใส่โคนตัวเองหนีขึ้นมาครับนักกดอัลติเมทมาครับใส่ลงอัลติเมทใส่นัดไปฮะแล้วโดนทอร์นาโดด้วยครับแคนเซิลอัลติเมทครับดูเหมือนว่าเฟลเลตจะตายไปตัวหนึ่งแล้วนะฮะตัวที่สองกำลังจะตายครับผมแบ็คเดินถอยมายังไม่ตายครับแต่โดนเผาหัวอยู่เผาหัวทำดาเมจตายไปครับแล้วเสียชีวิตไปฮะเสียซื้อเกิดไปแล้วด้วยนะครับสำหรับแบ็คแบ็คเดินลงมาตายครับมีซื้อเกิดซื้อเกิดทันทีครับพร้อมกับนัดมาฮะอีจีเพิ่งเสียไปแค่ตัวเดียวครับตะกี้นี้อัลติเมทของทางด้านของแม็กนัททำอะไรไม่ได้เลยครับครั้งแรกต้องซื้อหมดเลยครับคือเมื่อกี้เนี่ยเหมือน EG เขาโดนแบบนี้มา2รอบแล้วเขาเรียนรู้ครับคือเอาซูเมลไปตัดแจ็บก่อนเลยพอตัดแจ็บปุ๊บ RP นั้นแจ็บจะไม่สามารถจอยดาเมจได้ก็เลยเป็น RP ที่ฟรีไปเลยเพราะซูเมลเขาไปดักข้างหน้าแจ็บไว้ก่อนนะแล้วแบ็คเองก็ยิงไม่ได้ครับเนื่องจากว่ารอให้ยูนิเวิร์สโผล่ตัวมาก่อนครับแต่ยูนิเวิร์สเองก็ยังไม่โผล่ครับทำให้แบ็คทำอะไรไม่ได้ฮะเสีย RP ฟรีครับตอนนี้ไม่น่าจะกันบ้านได้แล้วครับอลิซี่กดเลทแล้วมาตีกดฟอร์ติฟายมาก่อนครับอลิซี่บอกว่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเลทคูดาวมาแล้วมาใหม่ครับซึ่งถือว่า EG ทำได้สวยครับจังหวะเมื่อกี้ครับเพราะเขารู้แล้วว่าเฟสเลสจะเล่นสเต็ปเดิมฮะเขาก็ไปดักไว้ฮะโดนใบมาก่อนฮะตอนนี้มีโรตัสออฟมาครับแล้วกดตีอีกแล้วครับเลทมาฮะที่ขวาจากทางด้านของแบงค์ไม่ได้ทำให้อลิซี่สนุกสนานแต่อย่างใดครับในสุดก็ได้เมกาครีปแล้วกดอินเฟสเข้าครีปทางฝั่งของเฟสเลสครับเดินถอยออกมาแบบชิวๆฮะได้ยังไม่ได้เมกาทริปครับตรงกลางยังมีเลนบาแลกอยู่ครับแต่ว่าเลนบาแลกนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่กันไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ได้ครับแจ็บไอเทมแบบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งเข้าไปครับไม่ครับมันต้องเพิ่มเจ้าดาบสีทองเข้าไปแล้วตอนนี้โอกาสที่จะคัมแบ็คครับมันต้องคลีกับดีไวแล้วฮะต้องใช้2ชิ้นนี้ควบคู่กันฮะแล้วมีเอ็กมาร์คมาให้อลิซี่ด้วยนะครับตีบาแลกแตกเมกาครีปครับจังหวะนี้ได้เป็นแบบฟรีๆครับอีกฝั่งไม่สามารถทำอะไรได้ฮะ
เมกาคลีฟแล้วนะครับถึงเวลาแล้วฮะการที่จะดิเฟนซ์บ้านแดนตอนนี้ได้นั้นต้องเพิ่มสิ่งนั้นเข้าไปแต่เขายังต้องการเงินอีกมากมายเลยทีเดียวครับผมไม่งั้นเขายังต้องเดฟอย่างนี้ไปประมาณ10นาทีเลยนะฮะกว่าจะได้ของมาตอนนี้เรามาดูดีไม่ใช่ดีไว้เราดูไปแม็กกันทั้ง2ทีมนะฮะเฟเลสบายหมดแล้วนะฮะแล้วเหลือแมกนัสกับเอิร์ธสเปรดครับที่ขาดบายแบ็คแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนด้านของ EG นั้นมีบายแบ็ค3ตัวครับเป็น Invoke X และทางด้านของคังค่านะครับเกมนี้น่าเสียดายนะครับสนุกมากเลยแต่ว่ามีกระตุกปังช่วงเล็กน้อยนะฮะต้องขออภัยเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยจริงๆนะครับผมแต่ว่าย้อนหลังแล้วก็ตากระตุกตามนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรส่วนอื่นนี่ก็ยังสนุกอยู่ครับเกม1ยังขนาดนี้ฮะฉะนั้นเกม2น่าจะมีเกม3ได้ด้วยผมเชื่อเรียกว่าเจ้มจนจริงๆฮะคือ EG เขาแก้เกมในเกมนั้นได้เลยครับคือหลังจากที่เขาโดนไป2ครั้งเขาก็ปรับตัวทันทีว่าศัตรูจะเล่นแบบนี้นั้นฉันจะรับมือยังไงนะฮะฉะนั้นเฟเลสนั้นไม่ควรจะเล่นอะไรเดิมๆนะฮะต้องเปลี่ยนสักเล็กน้อยทีมที่สามารถแก้เกมระหว่างเกมได้นี่ถือว่าเป็นทีมที่เก่งมากเลยนะเพราะว่าเขาใช้เวลาสั้นในการรับมือเอาพีสองรอบมาแล้วนะครับพยายามจะดูทีว่าการเพิ่มมานาปูให้กับตัวแมกนัสเองนะฮะอันนี้เหมือนเดิมอ่ะคือถ้าสมมุติซูเมลสามารถ EMP เบรกแมกนัสได้ฮะแมกนัสจะเสียจังหวะการ RP 2ครั้งไปฮะใช่ครับแต่ว่าแมกนัสเองก็มี BKB อยู่นะครับตรงนี้น่าจะทำได้ลำบากนะครับเฟเลสเดินออกมานอกบ้านสโมคครับจะไม่รอแล้วโอ้แอ็กซ์เปิดวิชั่นไว้แล้วครับครับผมแล้วมีเอ็กมาร์คถอยกลับมาครับตรงนี้เดินรั่วไป1ทีครับซูเมลอีกทีนึงอีกทีนึง BKB เดินหนีมาได้เฉยเลยครับจังหวะนี้เรารอรั่วอยู่ครับรั่วได้หรือเปล่าครับแมกนัสมานาหมดครับยูนิเวิร์สโดนไล่ตีอยู่ครับนัทมากดอัลติเมทแต่ว่าโดนอลิซิกิขวาตายไปครับตอนนี้ทางด้านของซูเมลยังคงยังไงฮะซื้อเกิดวอล์มาครับไฟต่อได้ครับโอ้สแนปรัวๆครับแล้วลุงตีไม่รอดฮะไม่น่ารอดแล้วครับน่าจะจบแล้วครับจบแล้วครับผมตัวคอตายอีก2นาทีฮะโฮปเลสเลยครับช็อตเมื่อกี้คือซูเมลจะตายได้อีกแค่ทีเดียวเองครับแต่ไม่มีใครหันไปตีฮะแต่เข้าไวแบ็กมาแล้ว GG ฮะยังไงเขาก็มี2ชีวิตครับคนรวยกว่าฮะเขามีโอกาสแก้ตัวฮะครับผมเป็นเกมที่ค่อนข้างดูเดือดครับแต่ว่าต้องยอมรับว่า EG ก็เหนือกว่าตลอดทั้งเกมจริงๆครับครับผมถือว่าทำได้ดีแล้วแต่ว่า Landing Phase ของ EG เนี่ยทำมาได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับพอมาสู่ช่วงกลางเกมเนี่ย EG เกาะกลุ่มกันทำเกมได้ดีกว่า Faceless ครับคือ Faceless เนี่ยไม่ออ5กันสักทีครับประมาณ30นาทีกว่าจะออแล้วเนื่องจากตัวคอของ EG มีแฮนด์ออฟไมดาสด้วยฮะทำให้ถึงแม้ว่าเขาจะเกาะกลุ่มกันเนี่ยแต่ในเรื่องของ EXP กับเรื่องของการเงินเขาก็ไม่ได้ตามเฟเลสนะฮะครับผมแล้วพอช็อตสุดท้ายเนี่ยตอนที่เขาสามารถแก้เกมคืนได้แล้วเฟเลสครับ EG ก็สามารถใช้เวลาประมาณ10นาทีในการหาวิธีทางในการเคาน์เตอร์เกมกลับเหมือนกันเพราะรู้ว่าโอเคเฟเลสชนะไฟต์แบบนี้ตลอดเลยด้วยวิธีเดิมๆฉะนั้น EG ก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวแมกนัสจะมา RP แล้วมันจะเอาซูเมลแรมแนนต์มาพร้อมกับเวลดิสคอร์ดซึ่งมันจะเป็นดาเมจที่แรงมากพอที่จะล้วงค่าแนวหลังได้หรือคนที่โดน RP ฉะนั้นต้องส่งคนไปเบรกแจ็คไม่ให้เข้ามาก็คือซูเมลแล้วพอเบรกได้ปุ๊บไฟต์มันรับมือไม่ได้ทันทีครับเพราะว่าทางนู้นเขาดักแผนได้แล้วคือเหมือนประกบอะฮะเอาอินโวเกอร์ไปประกบเอมเบอร์แล้วเอาแอคมาประกบบนคลิงอะนะครับมันกลายเป็นว่าตัวคอไฟฟิลเลอร์ไปตีตัวแนวหลัง RP สวยแค่ไหนแต่ตัวคอมาทำงานไม่ได้ก็เท่านั้นนะครับเป็นอาการ RP ศูนย์เปล่านะฮะแล้วด้วยความที่ EG นั้นรวยกว่าประมาณตัวช่วงตัวหนึ่งด้วยทำให้เฟเลสเนี่ยไม่สามารถออกไอเทมมาเคาน์เตอร์ได้และก็ไม่สามารถคิดแผนมาโต้คืนได้ด้วยครับนะฮะโอเคมองในอีกมุมนึงฮะพูดถึงเรื่องของโรชาอีกนิดนึงแล้วกันฮะคือถ้าสมมุติว่าเฟเลสเขาตัดสินใจที่จะไปคอนเทสต์โรชานะครับสิ่งที่เขาต้องทำจริงๆเนี่ยก็แค่ตัดวิชั่นไฮกราวของทางฝั่ง EG นะครับแล้วก็กดดันไม่ให้ EG เข้าโรชานพิทกันเยอะนะครับเนื่องจากว่าจะโดนแมกนัส RP ได้นะครับตรงนั้นน่าจะคอนเทสต์ได้อยู่นะฮะแต่ว่าจริงๆเขามีความสามารถในการทีมไฟทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามองแบบที่คนดูบอกอย่างนึงคือเฟเลสอาจจะกลัวเรื่องของวง AOE ซึ่งวอลล็อกอะวงมันใหญ่กว่าครับคือโอเคทั้ง2ทีมเนี่ยมีกรุ๊ปปิ้งเหมือนกันนะครับมี AOE damage ทีมไฟเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าวงของวอลล็อกใหญ่กว่าแต่วงของแมกนัสนั้นมันเล็กกว่าทำให้เหมือนกับเฟเลสไม่กล้าเข้าไปเพราะถ้าวอลล็อกมันยืนโพสิชันดีๆนั่นหมายความว่าเขาสามารถโดนอัพฮิวเวลกับเคลติกออฟเฟอริงแล้วพังไฟได้เรื่อยๆแล้วถ้าทีมไฟออลอินไม่ตายคังค่าจะเอาเรือสวนใช่ฮะและทีมไฟของฝั่ง EG ก็จะถึกขึ้นทันที12วินาทีที่มีโคโค่รัมบัฟนะโอเค
เกมแรกที่ค่อนข้างน่าเสียดายสำหรับเฟเลตนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วมาดูกันว่าเกมที่2เนี่ยเฟเลตจะสามารถสู้แล้วเอาชนะคืนมาได้หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับ18 eSport ครับนะฮะ GG Keystore นะครับแล้วก็ในส่วนของ DX Racer และ Predator Acer ครับขอบคุณที่ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันมากๆนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจของพวกเราด้วยนะครับ The Dreamcaster รวมถึงแฟนเพจนักพากย์นะครับไลฟ์ไลฟ์ฟิลลี่นะครับใน Facebook และบวกเล่นเกมนะครับสำหรับเรา2คนแล้วก็ follow ช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้มีถ่ายทอดสด2ช่องเหมือนเดิมครับ Overwatch ที่ช่อง1และทางด้านของ Dota 2ที่ช่อง2นะครับครับผมอย่าเพิ่งจากกันไปไหนครับยังมีอีก1อีกหลายเกมไม่ใช่อีก1คู่แต่อีกหลายเกมมีคู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปด้วยนะฮะแล้วก็คู่นี้ถ้าเกมต่อไปเฟเลตชนะก็นั่นแหละฮะจะมีอีกเกมนึงด้วยนะครับครับผมโอเคฮะสำหรับช่วงกลางคืนมันมีช่วงโซโล่แข่งกันด้วยนะแต่ยังไม่ชัวร์นะว่าถ่ายหรือไม่ถ่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะโอเคฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Because a hero lies in all of us. Enter the Predator G1, 6th generation core processor, powered by GeForce Titan X. Supercooled ice tunnel thermal system with Killer Shot Pro. More than a machine, a force of raw power. Decimate the competition. Nothing is beyond your reach. Claim your victory and go forth to conquer new worlds. เว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเมื่อถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet, iTunes, Google Play, PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com